ลุยกันต่อกับเกม ROX เกม MMORPG ที่เรารักเกมพร้อมมาสวัสดีครับพี่หมาสวัสดีครับเดี๋ยวรอผู้ชมทยอยเข้ามาก่อนนะพอดีมาช้าไปดูไปอาบน้ำมาเพิ่งได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อเช้าเพิ่งได้อาบน้ำจริงที่ตอนเมื่อเช้าตอนประมาณ11โมงสตรีไปแล้วทีไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับยังเพิ่งได้อาบน้ำเลยโอเคมาพี่ครับพี่หมาสุริพันธุพงศ์สุริพันธุนี่พี่หมามีอะไรให้ดูวู้เย้พี่หมาได้ก๊าซสตีลช้อนๆโอ้โหสติวชันชันก็มาเอาดิสติวชันชันก็มาครับกันนอนสวัสดีน้องพัดลมครับสวัสดีทุกคนครับมาเล่นด้วยกันได้นะใครอยากเล่นมาเล่นด้วยกันได้ครับใช่ฝากกดเลิฟฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้พี่หมาก่อนนะครับใครอยากเล่นนะนี่ตัวละครพี่หมาอ่ะพี่หมาโพสต์ให้แล้วนะครับตัวละครพี่หมาเนี่ยนี่ครับสไนโน1นี่ฮะนี่ทุกคนได้ชันชันนะเด็กการชนๆครับโคตรโชคดีอ่ะโชคดีอ่ะจัดการชนๆนะครับบวกเดฟ60นะฮะโอ้โหเปิดนี่คือแบบพี่เข้าเกมมาพี่ได้การชนๆเลยอ่ะได้การสติลชนๆเลยอ่ะโชคดีจัดอ้าวกดผิดทำไรกันอ่ะเกี่ยวกันหมดนอนเหรอนอนหลับหมดแล้วโอเคพี่หมาเล่นพี่หมาเข้าเกมเสร็จพี่หมาได้การ์ดเลย RV เอ้ยยังไม่ผิดไม่ใช่ RO ROX พูดผิด RV เยอะเลยอะไรเนี่ย ROX พูดผิดไม่เหมือนนั่นเลยสติลได้สติลชันชอนผมเล่นไปหลายทีแล้วไม่ได้ทีพี่เข้าเกมพี่ได้เลยอ่ะโคตรโชคดีจัดใช่นี่ตอนนี้อยู่เกม ROX เข้ามาเล่นกันได้ครับอยู่เซิร์ฟคอมโบโดครับชื่อตัวละครสไนโน1ฮะตอนนี้กำลังเล่นฝ่ายสไนอยู่ใช่เพิ่งเลเวล28เองอ่ะใครแบบมีเทคนิคการฟาร์มอะไรดีๆบอกพี่ด้วยนะพี่ฝึกเล่นอยู่นะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีกล้องสวัสดีอะไรอ่ะอันอะไรอ่ะโกพงสวัสดีโกพงด้วยนะครับโกพงใครดูอยู่ช่วยแชร์พี่หมาด้วยนะพอดีพี่หมาเพิ่งทำครับเกมนี้คนยังไม่ค่อยรู้จักครับช่วยแชร์หน่อยจะได้มีคนมาดูเยอะนะฮะนี่นี่จริงพี่อยากให้มันตัวละครมันซิ่งกว่านี้นะตัวละครพี่ยังสงสัยเลยมันมีวาร์ปไหมผู้ชมถ้าเกิดสมมติเราจะวาร์ปอ่ะเราจะวาร์ปไปอีกเมืองเลยได้ปะใครมีแนะนำพี่หมาบอกด้วยนะพี่อยากจะแบบว่าสมมติพี่แบบพี่วาร์ปไปเลยอ่ะได้ปะคือแบบบางทีเราไม่อยากเดินเนี่ยเกมเนี้ยอยากจะวาร์ปไปเลยอยากจะโอ้โหเทเลพอร์ตไปเลยอ่ะนี่ตอนนี้ไปอยู่ที่เมืองอัลเบเดรันครับมาอยู่แถวคอกทาวเวอร์แล้วก็ตอนนี้จะไปทำภารกิจเควสประจำวันเนี่ยเพราะว่าพี่หมาต้องเลเวล30ก่อนถึงพี่หมาจะสามารถอัพเลเวลต่อได้ตอนนี้ยังอัพไม่ได้เลยท่านผู้ชมเซนนี้5 EP 5เท่าอัตราดรอปอัตราดรอปเป็น5เท่าคือเราต้องมีไอตัวนั้นของโอดินเราจะได้ดรอป5เท่าใช่ป่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอ๋อเราต้องมีไอตัวดรอปโอดินเราจะได้5เท่าเข้าใจแล้วไอเนี้ยเสียบการ์ดพี่ควรใช้ไหมเดฟ60ยากหน่อยนะไม่ได้เหมาะตัวพี่เท่าไหร่เดี๋ยวนะโอเคบางอย่างไม่ค่อยเหมาะตัวเราเท่าไหร่แล้วนี้ขอพี่หมาเช็คของนิดนึงอันนี้ได้รีวอร์ดครับโอเครับการ์ดแล้วก็เล่นตอนนี้กำลังสงสัยอยู่บางอย่างพี่หมาเล่นฮันเตอร์ครับหนีไปครับทำไมมีแต่คนบอกให้หนีไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกมดีตายเกมสนุกนะทำไมต้องหนีไปอ่ะเกมนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะบอกพี่หน่อยดิเพราะว่าอะไรเอ่ยกลัวเติมใช่กลัวพี่หมาเติมเยอะใช่เกมนี้เอาจริงนะอ่ะฮะกลัวเติมเกมที่เล่นเป็นทีมจริง
อะไรนะเล่นเป็นอะไรนะเล่นเป็นปีการเวลเล่นเป็นปีโอ้ไม่เป็นไรพี่ฟาร์มได้ไม่รีบไม่รีบเราไม่ได้บอกเล่นวัดเล่นเดือนเดียวเราเปลี่ยนเกมไปหน่อยจริงป่ะเล่นไปเรื่อยๆได้ใช่ไม่ซีเรียสนี่เรียไม่เสร็จโอเคอุ้ยอยากกันแล้วเล่นแป๊บๆเราก็เล่นกันนานนะนี่แล้วก็เควสตี้ไม่ได้โอเคนี่ตอนนี้เรามาตีอะไรเนี่ยบัตเตอร์ฟลายเหรอวันดีพี่บ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับใครดูอยู่ช่วยแชร์ด้วยนะกดเลิฟกดแชร์กดติดตามให้พี่บ่าวก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะฮะขอคนละ1แชร์นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับขอคนละ1แชร์หน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากใช่คนละ1แชร์พี่ชื่นใจหน่อยพี่ได้แค่คนละ1แชร์ดีใจละเออนี่ไม่สนุกเลยทำไมอ่ะครับเกมไม่หนุกก็คือไม่ได้เล่นด้วยใช่ป่ะไม่หนุกเลยสนุกจะตายนะดูดพลังชีวิตเกินครับเกมนี้หนีไปอย่างกับเกมอื่นไม่ดูดไม่สนุกยังไงสนุกอ่ะแสดงว่าน้องไม่ได้ชอบแนวนี้ไงถ้าวิไลชอบวิไลจะสนุกกับมันวิไลไม่ได้ชอบวิไลก็เลยแบบมองว่ามันไม่สนุกใช่เหมือนคนดูบอกพี่หมาสตรีมไฟเอ็มพี่บอกก็พี่ไม่ได้ชอบไฟเอ็มไม่มีสตรีมไฟเอ็มพี่เลยไม่ได้เล่นไงใช่มันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนี่มันแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเหมือนพี่เอาจริงพี่ชอบเกมเก็บเลเวลมาตั้งนานแล้วแล้วแบบช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าเผาเกมเนื้อเรื่องนิดนึงเพราะเกมเนื้อเรื่องเราเล่นมานานแล้วอะเราไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยก็เลยแบบว่าสลับบ้างอะไรเนี้ยครับใช่สนุกมากกว่าเกมนี้มันเหมาะเล่นได้กันหลายคนครับมันเหมาะเล่นแบบเล่นคุยกันฮะใช่เห็นว่าจะมีเกมมาใหม่แบบ MMORPG เป็นแนวแบบเมะเหมือนกันแนวเมะเหมือนกันนะไม่แนวเมะก็คนก็จะชวนแบบพี่หมาไปเล่นเกชิน Impact ไงถ้าเมย์บอกเอ้ยพี่มันคือเมย์ที่ดีที่สุดแล้วอ่ะเดี๋ยวมาแล้วแจ้บอกเออเลยแจ้บอกเออเป็นโปเกมอนดีกว่าใช่ไหมอะไรโปเกมอนอะไรยูไนต์อ่ะโปเกมอนไม่โปเกมอนเกมบอยอ่ะก็เกมบอยโปเกมอนเกมบอยเอ้ยเป็นก็คนละแนวนะมันจะเป็นคนละแนวไม่ใช่แนวเดียวกันเลยดิคือว่าจริงมึงคือว่าออนไลน์เหมือนออนไลน์แบบว่ายังไงล่ะเหมือนหนังก้านกล้วยก็ชอบนะหนังก้านกล้วยก็ชอบนะมันเกี่ยวอะไรกับเกมแล็กนาร็อกอันนี้เป็นเกมแล็กนาร็อกออกไปถึงว่าไม่ชอบไอ้ปอลลิงเหรอเปลี่ยนตัวก็ได้อะเออไม่ชอบตัวนี้อ่ะเปลี่ยนอะยังไงมันก็วิ่งเท่ากันอยู่ดีเออพี่ว่าใช้ตัวนี้ก็ได้มันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกตัวนี้เดี๋ยวนะมันแล้วแต่คนชอบใช่เหมือนพี่หมาก็แบบว่าช่วงนี้พี่อยากจะลองแนวเก็บเลเวลพี่รู้สึกว่าเกมเลือกอ่ะพี่ทำบ่อยๆคนจับทางได้แล้วคนจะแบบว่าเออมันจะเป็นแบบแนวแบบอย่างเดียวแล้วอ่ะเราอยากจะทำหลากหลายมากกว่าใช่คือพี่เป็นคนที่ชอบเล่นเกมหลากหลายอยู่แล้วก็เลยทำเกมหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าเกมเลือกก็ไม่ทิ้งนะครับตอนดึกก็มีนะครับเกมซอมบี้นะฮะอย่างเช่นพี่ไลน์จะชอบแนวเนื้อเรื่องซอมบี้แน่เลยใช่ไหมชอบแนวผีแนวซอมบี้ใช่ไหมแต่มีตอนดึกประมาณ3 ทุ่มวันนี้3 ทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวมีมูไลท์เบรดก่อนใช่ช่วงนี้คือแบบพี่เหมือนกับว่าจะบอกไงเนี่ยระบบ Facebook มีปัญหาแล้วไอ้เราก็แบบว่ามันมีปัญหาทำยังไงยอดก็ไม่เพิ่มเราก็เล่นเกมตามใจเราดีกว่าอะไรแบบเนี้ยใช่เรารู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้แบบไม่ค่อยอยากดันเพจเท่าไหร่ก็คือทำไปเรื่อยๆเพราะระบบมีปัญหาดันแบบเค้าเรียกว่าเราเหมือนเราพายเรือทวนน้ําอ่ะสู้แบบว่าเราตามน้ําไปก่อนใช่ป่ะอารมณ์ประมาณนั้นแหละอธิบายไงดีพายเลยแบบเราปล่อยไว้พายไปก่อนแล้วก็ให้ไปตามน้ำก่อนไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็เดี๋ยวค่อยดันกลับตอนที่แบบกระแสน้ำเป็นใจอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยเหมือนแบบว่าเดินอยู่ในถ้ำเปิดฟังวิทยุเนี่ยฮะเดินในถ้ำเปิดฟังวิทยุคือไงเอ่ยสัญญาณไงวิ่งหาสัญญาณไงอ๋อพยายามหาสัญญาณใช่ถ้าที่มันไม่มีใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่ใช่เนี่ยอารมณ์เดียวกันช่วงนี้พี่ก็เลยบอกว่าพี่ก็เลยชิวๆไงพี่บอกช่วงนี้พี่เล่นเกมตามใจพี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอระบบมันดีพี่ก็จะไปทำเกมแนวนั้นเพิ่มเหมือนเดิมช่วงนี้คือทำไปมันก็ไม่ได้ยอดอ่ะเราก็เลยแบบเรื่อยๆก่อนใช่เล่นเอามันตัวเองก่อน
ผมเล่นจะตันแล้วมึงเฮ้ยมันจะเคยมีเป็นหมื่นเหลือยอดหลักพันจากคนเป็นพันเหลือยอดหลักร้อยจากคนหลักร้อยเหลือหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยจากหลักสิบคือไม่เหลืออะไรถูกต้องจากคนที่ว่าเพิ่งหักสตรีมที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยเหลืออะไรใช่ใช่คือตอนเนี้ยเหมือนพี่หมารู้ไงพี่หมาไม่จะเป็นต้องไปดันให้มันเหนื่อยคือเขาเรียกว่าเก็บแรงไว้ใส่ตอนที่มันเป็นใจดีกว่าตอนที่กระแสน้ำมันเป็นใจดีกว่าใช่ตอนนี้คือเขาปิดเขื่อนอะปิดเขื่อนแล้วคุณจะอะไรนะคุณจะไปพายเรือก็พายไม่ได้ไม่มีน้ำไม่พายอารมณ์ประมาณนั้นแหละใช่เหมือนพี่บ่าธรรมนาแล้วพี่บ่าก็เลยเข้าใจถ้าคนอื่นอะเขาจะดันตอนนี้เขาดันแล้วแบบโอ้ทำไมเหนื่อยจังไม่ดันยากจังไอเราอะชิวๆสวัสดีครับพี่บ่าสวัสดีครับมาเล่นด้วยกันใครเล่นจนตันแล้วมาแบกพี่บ่าหน่อยพี่บ่าหันเล่นอยู่ครับใช่ครับเขาคงแบกไม่ได้หรอพี่หมาแบกได้เลเวลมันห่างโอ้ก็ไม่ได้เลเวลเขาย้ายเซิร์ฟมันแบบต้องถ้าเกิดเล่นกันแบบเซิร์ฟพี่หมาต้องย้ายเซิร์ฟไงใช่มันเล่นด้วยกันได้นะย้ายมาคอมบาโดเซิร์ฟคอมบาโดสมิธสวัสดีครับนี่พี่เปลี่ยนเป็นปอลลิงแล้วพอดีคนบอกไม่ชอบกันกล้วยนี่เดี๋ยวจะไปลงดันหาตี้ลงดันอยู่นะใครอยากเล่นหาตี้ลงดันอยู่นะครับเล่นด้วยกันได้นะครับใครจะไปตามทันพี่หมาเล่นก่อนเอ้ยแป๊บเดียว28ตอนนี้คือแบบ28นี่คือมันค้างยังไงมันก็ต้องค้างเลเวลไว้อีก1วันนะพี่หมาใช่ตอนนี้มันค้าง1วันมันค้างที่พี่หมาต้อง30ไปตอนนี้พี่หมาอยู่28มันจะค้างตอนช่วงเนี้ยมันจะค้างช่วงประมาณ25 26จะค้างเหมือนพี่หมาค้างอยู่ใช่พี่หมาค้างไปแล้วก็คือมันผ่านไปแล้วอุ้ยทันอย่างกับพี่หมาเล่นเร็ว ทันจริงๆทันเหลือเฟือทันแน่นอนเพราะพี่หมาไม่ได้เล่นเกมเดียวนี่น้องๆที่มาตามทันผมอยู่คนละเซิร์ฟครับผมอยู่เซิร์ฟอยุธยาอ๋ออันนี้ AOX นะใช่ไหมถูกป่ะแจ็คเล่นตันไปแล้ว3ตัวสุดยอดนี่คนจริงอะทำไมไม่ได้เล่นต่อไม่ได้เล่นต่อหรอเล่นเพื่อนพี่หมาได้นะนี่พี่ชอบฟังเพลงเกมนี้พี่ชอบเพลงพอร์เทล่าเล่นแล้วมันเพลินเล่นแล้วสบายใจฮะเฮ้ยชิวๆดีเราอยากเล่นมานานแล้วเราหาจังหวะเล่นอยู่แล้วก็แบบช่วงนี้มันเหมาะเลยก็เลยมาเล่นเฮ้ยหาจังหวะตอนช่วงนั้นคือเมื่อก่อนช่วงนึงเล่นไม่ได้ไงคือเกมอื่นยอดมันดีเกมแบบเกมหลักๆพี่หมาเกมแบบเกมอะไรนะเกมแบบอะไรนะจัมฟอร์สอย่างเงี้ยจัมฟอร์สวันพีชอย่างเงี้ยใช่พอช่วงพวกเนี้ยทำไม่ขึ้นก็อย่าพึ่ง อย่าพึ่งปล่อยเลยพี่หมาเลยปล่อยเลยใช่ผมสุรศักดิ์ผมเบื่อแล้วโอ้ยนี่ต้องเล่นคนเดียวอ่ะน้องก็เลยเบื่อมันต้องเล่นเป็นกลุ่มมันต้องมีตี้มันต้องมีเป็นกลุ่มพี่หมาลองชวนในกลุ่มดูดีกว่าเดี๋ยวนะพี่หมาลองชวนในกลุ่มดูดีกว่าพี่หมาไปชวนดีกว่าเผื่อมีคนมาเล่นเพิ่มหาคนเล่นเพิ่มอยู่ใช่มาเล่นได้เล่นด้วยกันได้นะครับ ROX นะฮะ ROX สำหรับใครชอบนะครับ ROX วันดีพี่หมาวันดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพี่หมาไปนี่เดี๋ยวพี่มานี่เซิร์ฟดิดคอร์ดหาเพื่อนเล่นด้วยทุกวันตอนบ่ายอ่ะนี่เราไปโปรโมทไปแล้วโปรโมทเลยตอนบ่ายนี่โปรโมทไว้โปรโมทไว้โปรโมทที่ไว้บัตรไปหนึ่งสวัสดีพี่หมาสวัสดีครับช่วยแชร์พี่หมาด้วยนะใครดูอยู่ช่วยแชร์ได้นะครับ
ผมเวล47แล้วไปเล่นด้วยกันเร็ว47แล้วเหรออยู่เซิร์ฟไหนอะใช่หว่าตอนแรกเล่นกับเพื่อนพอเพื่อนเลิกตามเลย ใช่ถ้าเข้าใจสู้ๆครับผมขอบคุณนะครับช่วยแชร์ด้วยนะขอบคุณวิไลใช่เราเล่นเอาสนุกเราไม่เล่นเอายอดเล่นเอาเขาเรียกว่าเล่นเอาสะใจตัวเองอะช่วงเนี้ยจริงๆยอมรับเลยเล่นเอาสะใจตัวเองช่วงเนี้ยนี่เล่นเอาสนุกตัวเองล้วนๆช่วงนี้ใช่เพลินๆเกมหนักๆก็อยู่ตอนดึกแล้วกันช่วยแชร์ด้วยนะครับนี่อะละนี่พี่หมาเริ่มไปบอกตามกลุ่มละคือตอนนี้เริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าเริ่มไปร่ารานกลุ่มอื่นละเราเริ่มแบบเอ้ยหาเพื่อนเล่นอยู่อ่ะเล่นด้วยกันอุ้ยอยากได้มอไซค์บ้างอ่ะคุณผู้ชมมันทำไงอ่ะมอไซค์อยากได้มอไซค์อ่ะจริงสวัสดีผู้ชม28ล้านคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับไทยมันซีซั่นพาสอดเลยเนาะโอ้อยากได้อ่ะอ๋อมันต้องเติมเหรอเติมเลยใช่ไหมไม่ใช่พาสนี้อ้าวอดแล้วดิพาสตั้งแต่นู่นอดแล้วดิอย่างงี้เสียดายเลยใช่อ๋อตั้งแต่พาสตั้งแต่หมายเลขแรกอ่ะโอ้โหปวดใจเลยอ่ะใช่ไหมไม่ทันเนี่ยตอนนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวโอเคเซิร์ฟพี่หมาที่เล่นนะครับพี่หมาเซิร์ฟโคมาโดครับมาเล่นด้วยกันได้ครับนี่ครับประกาศไปแล้วครับมาเล่นด้วยกันได้เลยถือว่าเราดวงดีอยู่นะเราได้อยู่แบบเปิดเกมมาแล้วได้ชอนชอนเลยนะเอ้ยสติลชอนชอนสติลชอนเขาเรียกอะไรสติลชอนชอนปะอ้าวไหนบอกไม่ชอบแนวนี้เกมนี้หนักสุดแล้วใครบอกพี่หมาไม่ชอบเรื่องนี้คือจีโร่ไม่เห็นพี่หมาเล่นพี่หมาเล่นอยู่นะพี่หมาเล่นอยู่ตลอดใช่บอกทำไมไม่ชอบเรื่องนี้ไม่หมายถึงว่าที่โชว์ TOF ไง TOF TOF มันไม่ใช่ TOF กับ RO ไม่เหมือนกันอย่าเอาไปรวมกันมันไม่เหมือนกัน มันคนละแนวอันนี้มัน MMORPG อันนี้มัน MMO ไม่เหมือนกันนะอันนี้ประกาศเกียรติยศรับเควสก่อนใช่นี่โอเคค่อยๆเดินพี่บ่าอยู่เซิร์ฟคอมโบโดครับเล่นด้วยกันได้ครับโอเคฮึบแล้วไม่29หรที่จริงเอาจริงพี่อยากจะทำวันหนึ่ง5เกมติดปัญหาเดียวคือรอบเช้าไม่เคยตื่นตั้งนาฬิกาปลุก3รอบก็ไม่ตื่น ทุกวันนี้ทำได้แค่ประมาณ4เกมแต่จริงตั้งใจไว้5เกมต่อวันไอเดียไม่แน่ใจว่าอัพถูกไหมผู้ชมเดี๋ยวนะใช่ปะเนี่ยต้องกลับไปดีต่อปะถ้าพี่หมาเล่นสายสไนด์อะไอดี 5แล้วก็ไอดีเท่าไหร่แล้วอะ10ปะเพิ่มระยะการปล่อยสกิลเอฟเฟกต์ไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ไม่กล้าอัพก่อนอันนี้คือเปลี่ยนเรื่องธาตุอ่ะธาตุก็แสดงว่ามีผลดิเกี่ยวเรื่องธาตุแน่เลยธาตุไฟธาตุน้ำธาตุสายฟ้ายังไม่กล้าอัพบัวเลยคนสอนอัพไม่อยู่ดิใช่ต้องรอคนสอนอัพมาก่อนคนสอนอัพไม่อยู่ทำยังไงดีโอเคคนสอนอัพไม่อยู่ดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนคนสอนอัพไม่อยู่ดิใช่เสียดายที่จริงก็สนใจอีกเกมนะแล้วเรา Eternal Love พี่กำลังแบบลังเลอยู่ Eternal Love ก็น่าเล่น Eternal Love อ่ะคนดูเยอะด้วยที่จริงอ่ะแต่ยังไม่กล้าเล่นก่อนใช่แต่เอาจริงพี่รู้สึกว่า ROX กับภาพสวยกว่า Eternal Love เยอะEternal มันดูแบบภาพมันกลมๆเลยไม่รู้แต่ภาพไอ้เนี้ยเอา X เนี่ยสวยก็เลยไปเล่น RX ก่อนเพราะว่าภาพสวยกว่าแค่นั้นแหละใช่แล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ทำโอ้เหลือหลายเควสแล้วเนี่ยเหลือหลายเควสจัด
รู้สึกว่าไอ้ตัวท่าต้องอัพใช่ปะไอเดียไม่กล้าอัพเดี๋ยวนะมัลติสกิลโฟกัสแอโร่ชาวเวอร์เออมีผลหมดเลยนี่นาจำเป็นนะดิอัพไปเลยดีกว่าปะมันจำเป็นนะดิเป็นแรกก็แค่อัพค่าเดินทางผ่านเฉยๆหรือเปล่าใช่ไหมอัพแค่หนึ่งก็พออ๋อไอ้นี่เข้าใจแล้วไอ้นี่มันเป็นเปิร์กเหรอเป็นแพสซีฟสกิลโอเคงั้นถูกละกลัวอัพผิดไม่ใช่หรอกอัพผิดนี่โดนเล่นใหม่ก่อนผมเล่นก็เน้นฮะคนอื่นเขาเล่นแบบเน้นอย่างอื่นแต่ผมสำหรับผมอะผมเล่นสายแบกไม่เอาผมเล่นเน้นนกอ่ะฮะอันนี้คือให้นกมันออกบ่อยให้นกมันออกบ่อยบ่อยนะอ๋อนกออกมาติดที่โป๊ะๆๆแป๊บเดียวบอลตายคุ้มเลยอ่ะน่านี่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมเล่นธนูสายลักอ่ะเอ้าอันนี้คือแบบพี่หมานี่ไงต้องมาพี่หมาถามพวกไอ้พวกสไนเหยื่อไงเขาเล่นสัตว์แบบคนเขาเชียร์สไนเขาบอกสายฟรีต้องสไนยิงห่างๆอย่างห่วงๆนี่เซิร์ฟที่หมาเล่นน่ะอะไรนะเซิร์ฟที่หมาเล่นโคโมโดครับเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟเดียวกันเหรอทำไมน้องไป47แล้วอ่ะน้องไปได้ไงอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยน้องไปเร็วอ่ะน้องเดี๋ยวพี่ว่าพี่ก็เล่นทุกวันเนี่ยเดี๋ยวทำไมน้องไปเร็วทิ้งไว้จะเหลือเลยอ๋อเขาบอกทิ้งไว้ได้เลยใช่เราไม่ได้เปิดเดี๋ยวเมื่อคืนแบตหมดก่อนลืมชาร์จแบตงอบอททิ้งไว้แน่เลยฮะบางคนเนี่ยชัวร์ทิ้งไว้พอช้ามาก็ไปเผาซามิน่าทิ้งหน้าสบายเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องทำบ้างแล้วที่เอาจริงตั้งแต่ติดว่ากับทันนะฮะตอนช่วงนี้ทำภารกิจอะไรให้เสร็จสิ้นจนว่าซามิน่าหมดซามิน่าเต็มพอเวลานอนอ่ะก็ไปบอกก็เปิดฟาร์มไว้ใช่ไหมเปิดฟาร์มเก็บไว้ฟาร์มไอ้ไม่ใช่เปิดเมืองแร่ไว้อ๋อขุดแร่ดีกว่าเอาซามิน่าทิ้งไว้อ่ะอ๋ออ๋อดีอ่ะเช้ามาก็เห็นดีเหรอทุกอย่างก็เวิร์กเลยดิใช่ป่ะก็ได้น่าได้เดี๋ยวลองดูน้องๆหลายคนบอกเกมนี้นานพี่ไม่ได้เล่นแป๊บเดียวพี่เล่นเรื่อยๆชิวๆพี่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นใช่เล่นเรื่อยๆได้ก็แบบก็เล่นสลับไปเหมือนเช่นอะไรนะเดียโบเมื่อเช้าฟาร์มเสร็จครบทุกอย่างแล้วจะไม่มีอะไรแล้วก็แบบว่าก็เลยแบบย้ายเกมสลับไปเรื่อยๆมันเหลือแค่หาของอ่ะใช่หาของก็เดี๋ยวค่อยหาตอนดึกลงดันกันผัวปอผูผาจนเครื่องแหลกหมดแล้วเมื่อเช้าอ่ะ เมื่อเช้านี่แบบว่าอารมณ์แบบว่ามีแบบนึงนะกลัวเครื่องระเบิดมากเลยแจ้เนี่ยแบบเครื่องจะระเบิดเน่าเซิร์ฟไม่ได้เน่าเครื่องเราไม่ไหวเซิร์ฟไม่เน่าตอนเอิญไปไหมเก่งกันทุกคนอ่ะเลยนะทุกเครื่องนะโอเคลากจริงมันเป็นร้อยอย่างนั้นก็จะเหลือหนึ่งตีนี่มันเป็นเกมแนวคุยครับแต่ว่าชอบพี่จะแปลกอย่างนึงก็คือเวลาตอนเป็นเกมแนวคุยอ่ะจะไม่ค่อยเกินคืนด้วยแต่เวลาไอ้เกมเนื้อเรื่องจ๋าทำไมพี่หมาเมินผมอ่ะครับ เวลาเด็กเกมแนวคุยอ่ะที่แบบเปิดให้คุยอ่ะเงียบเดียวกันหมด นี่นึกภาพดูอะไรพี่หมากำลังตีบอสอยู่แบบบอสซอมบี้อย่างเงี้ยพี่เมินแชทผมเลยพี่ไม่ตอบแชทผมอ่ะนึกภาพกำลังบวกเลยพี่ซอมบี้จะแหกปากพี่อยู่แล้วอ่ะแบบเออวิ่งสุดชีวิตพี่หมานี่พี่หมาเองนะครับไม่ใช่ชัดชาตินะครับไม่ใช่แบบว่าวิ่งไปแล้วก็แบบสวัสดีครับทุกคน พี่ไม่ได้ผู้แข่งแกร่งขนาดนั้นนี่ตีอันนี้เรามาฟาร์มเพื่อนประจำวันกันผู้ชมใช่นี่เดี๋ยวประมาณ5โมงครึ่งครับผู้ชมเดี๋ยวบูไลฟ์เบสต่ออันนี้คือพี่หมาก็ฟาร์มไปถึงเลเวล30แล้วก็เข้ามาต่อไอ้แล้วล็อกนี้พี่หมาก็มาเก็บนิดหน่อยครับไม่ได้เก็บนานเก็บสักประมาณ
ตีว่าสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงได้ถ้าประมาณ2ชั่วโมงครับประมาณ2ชั่วโมงพอดีใช่เพราะว่าเดี๋ยวประมาณ5ครึ่งอะครับเกมมูนไลท์เบรดต่อเก็บเกมออนไลน์วันละจะมีเกมเยอะที่สุดก็คือเดียโบลิมิบาลองดูแล้วต่อวันเนี่ยมันประมาณ3ประมาณ3กำลังดีเดี๋ยวแจ้พาลงดันเลยใช่แจ้จัดเลยใช่ไหมครับลงดันยาวๆใช่ไหมครับคนที่จะมาเล่นด้วยคือจะเข้าดิสมันจะดีมากเลยใช่มันจะได้สื่อสารง่ายๆเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนดูสกิลบอสแล้วจะมีหลายช่วงที่ว่าผมทำอะไรไม่ได้อ่ะฮะเอ้าเว้ยเอาไปไม่มีอะไรพี่หมาแบบไอ้นี่พี่หมาฟาร์มเสร็จแล้วพี่หมาลืมกดให้มันวิ่งต่อตีตายได้ไหมพี่หมามันไม่ได้ตีตายแต่มันไม่ได้อัพเลเวลต่อไงคือปล่อยให้มันตีทิ้งไว้อะยืนเฉยๆไว้แล้วก็ไม่ต้องเปิดบอลแล้วก็ตายใช่ไหมโดนลุมเรียบร้อยใช่วันนี้ก็ส่วนใหญ่พี่หมาไลฟ์ก็คือตอกเกมนึงอะครับก็คือทำเควสหมดในแต่ละวันแค่นั้นแหละทำเควสหมดก็ถึงจะเปลี่ยนเกมเหมือนอันนี้เควสวันนี้ก็จะมีอีกประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงนึงอ่ะชั่วโมงครึ่งผู้ชมเรื่อยๆใช่เป็นเกมเน้นเรื่อยๆเป็นเกมนั่งคุยอ่ะนั่งคุยชิวๆมากกว่าไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเวลาแบบตอนคืนน่ะเวลาพี่เซนซอมบี้อ่ะทำไมพี่ไม่ตอบแชทผมเดี๋ยวพี่บอกน้องก็มาดูเกมตอนเช้าพี่อ่ะตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวพี่จะตอบไปเลยน้องจะให้ตอบอะไรอ่ะพี่ตอบให้หมดอ่ะว่าคุยแหละเช้าเนี่ยนี่ไอ้ผ่านจุดนี้บ่อยแฮะผ่านจุดนี้บ่อยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปที่มิชชั่นบอร์ดครับไปส่งเควสให้เรียบร้อยนี่เนี่ยช่วงนี้มีเกมเก็บเลเวลอะไรแบบมันๆก็บอกพี่หมาได้นะไอ้ที่มันมีล่าสุดแล้วนายซองป่ะไม่รู้สนุกป่ะแจ้ลองยังครับนายซองอ่ะฮะนายซองมานานแล้วนะนายซองมานานแล้วหรอแล้วเกมอะไรอ่ะที่มันเพิ่งมาช่วงเนี้ยมีอีกอันหนึ่งก็เป็นตำนานรักเก้าหางตำนานสนุกไหมได้ลองยังหรือว่ายังเลยก็นายสองนี่หว่าเอ้ยนายสองอันนี้มาใหม่ใช่ไหมนายสองมาใหม่ใช่ไหมใช่ใช่มาหลังมุดมูไรเบดแต่ว่าไม่รู้สนุกเปล่าเห็นว่าเพิ่งมาเหมือนกันใช่ไม่รู้สนุกไหมอาจจะสนุกก็ได้นี่เก็บเลเวลเอาจริงเกมนั้นแบบฮะเขาแจกโหดเหมือนกันนะไม่รู้ต้องทำอะไรน่ะมีแจก iPhone 14โอ้โหแจกฮาร์ดจออะไรด้วยป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันเลย เราไปฟาร์มกันให้ไวเลยโอ้โหแจก iPhone 14ด้วยนี่แต่เอาจริงนะ RX พี่หมาเห็นส่วนใหญ่อะที่จริงพี่หมายว่าจะอยากย้ายเวลานะ RX อะอยากย้ายไปตอนดึกเลยอะถามว่าทำไมเลยพี่ตอนดึกๆอะคนอยู่เยอะมาก RX อะเดี๋ยวพี่แบบพี่กาเดี๋ยวพี่ค่อยย้ายเวลา RX เดี๋ยวแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะส่วนใหญ่มันจะไม่ไหวแล้วเล่นเกมซอมบี้ใช้พลังงานเยอะคุณผู้ชมใช่มันจะไม่ค่อยไหวตอนแบบว่าช่วงแบบจบเกมซอมบี้อ่ะตอนนั้นคือแบบอยากพักแล้วมากกว่าใช้พลังงานเยอะมากเหมือนเกมพวกนี้ใช้พลังงานไม่เยอะเรากดเราแค่หลักๆเราแค่มีนิ้วชี้นิ้วเดียว นิ้วชี้นิ้วเดียวยิง RO อ่ะใช่ไหมแจ้นิ้วชี้นิ้วเดียวพอกดคลิกเมาส์ถ้าเกิดบูไลเบดไม่ได้บูไลเบดโอ้โหกดสกิลนิ้วพันเนี่ยบูไลเบดทำไม่ได้บูไลเบดเดียโบทำไม่ได้โอเคต้องมาเก็บทั้งขาวแดงครับ2ตัวไม่ใช่2 15ตัวครับขาวแดง15ตัวโอเคยิงโอ้สู้ไม่ไหวอ่ะก็ไปตีแรงจังวะ
โอ้ยตีแรงจังอ่ะเดี๋ยวเติมเลือดก่อนตีแรงมากเลยตีแรงจัดๆเลยอ่ะผู้ชมหรือว่าเราตีไอ้เห็ดม่วงแล้วมันเห็ดม่วงน่าเป็นที่เห็ดม่วงมากกว่าเป็นกดตีเห็ดม่วงเห็ดม่วงแรงจัดคันหูจัดสวัสดีพี่มาสวัสดีครับใครดูอยู่บ้างเอ่ยทักทายกันได้นะใครดูอยู่กดเลิฟกดแชร์กดติดตามนะครับทักทายกันได้นะครับเกมเอาเอ็กซ์ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหาเพื่อตีมันๆอย่างนี้นะครับเพลินๆช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายเราไม่รู้เล่นเกมอะไรเราก็มาเล่นเกมนี้เพลินๆครับชิลดีเป็นเกมอีกเกมนึงที่น่าสนใจหรือว่าใครที่ว่าไม่ชอบ ROX ก็เปิดดูที่หมาก่อนก็ได้แล้วก็ไปฟาร์มมูนไลท์เบ็ดรอก็ได้เหมือนไปแจ้ไปต้นใช่ไหมเหมือนแจ้ไปต้นแจ้บอกอ๋อโอเคผมฟาร์มมูนไลท์เบ็ดอยู่ครับเดี๋ยวผมรอ5โมงครึ่งฮะในเกมชื่ออะไรพี่หมาชื่อนี่ไงสไตโน1ครับนี่ไงเดี๋ยวพี่หมาส่งให้เนี่ยในเกมชื่อสไตโน1ครับชัยยากรเนี่ยสไตโน1มาเลยรออยู่เพื่อนเล่นด้วยพี่หมาชื่ออะไรฮะกิลพี่หมากิลพี่หมายังไม่มีเลยเดี๋ยวต้องมันต้องสร้างกิลด้วยใช่ไหมเกมนี้มันเสียตังค์ปะค่าสร้างรู้สึกไม่ต้องเสียดิมีหินก็ใช้ได้ดิใช่ปะจะไม่เปลี่ยนรู้สึกว่ามีหินก็ใช้ได้แล้วไม่แน่ใจนะไอหินกิลอ่ะเขาชัยากรเกมนี้มันต้องแบบมันสร้างกิลยังไงอะครับต้องมีหินกิลใช่ไหมหรือว่ามันต้องเติมเหมือนเกมอื่นเหมือนมูไลเบดเหมือนเดียโบมันต้องเติมไงเหมือนเดียโบพี่หมาเติมไปประมาณ360นี่นะต้องลองกดดูอ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วกิวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นแล้วอย่างนี้เองสร้างกิวนะครับถ้าเกิดเราสร้างกิวเราต้องไปตรงไหนก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปเพิ่มเพื่อนนะครับได้เลยมาเลยมาเล่นด้วยกันหาเพื่อนเล่นด้วยมาเดินด้วยกันเลยมาเดินแบบชวนพี่หมาลงดันก็ได้ดันไหนมันน่าสนใจอย่างเงี้ยแต่ว่าเลเวลพี่ไหวป่ะต้องดูก่อนนะพาพี่ฟาร์มดันเหนือนะชยากรเล่นไปด้วยกันอันนี้เหรอไอ้ตรงนี้จุดคือจุดที่เรามากิวเหรอใช่ป่ะถ้าคุณจะสร้างกิวคุณต้องมีไอ้หินนี้หาที่ไหนก่อนไอ้หินนี้โอเคคุณต้องมีไอ้หินอย่างนี้ก่อนหรือว่าหินกิวมันตีดรอปได้ไหมอ่ะถ้าเกิดเราไม่อยากซื้ออ่ะมันมีให้ซื้อนะเอ้ยพี่ว่าพี่ซื้อไหวใช่อะไรอ่ะ 150,000 เรามีล้านกว่าซื้อไปเถอะเกมนี้ไม่ต้องเสียตังค์รอดแล้ว1เกม อย่างได้จะรอดแล้ว1เกมพี่สบายใจละโอเค1เกมเห็นมั้ยเป็นเกมจะได้มันก็จะไม่ได้เอาตังค์พี่แล้วก็ปลอดภัยในเกมนี้แหละฮะอย่างน้อยพี่ก็ยังปลอดภัยในเกมนี้พี่ประหยัดอยู่ยังมีความประหยัดอยู่โอเคให้อภัยใช่อย่างน้อยก็เนี่ยชื่อกิวเนี่ยอะไรเดียตัวละครชื่ออะไรไปแล้วอะชิบะแลนด์ป่ะลืมตัวเองตั้งชื่อตัวละครอะไรตัวละครพี่หมาชื่อว่าสไตโน1โอเคสไตโน1แล้วก็สร้างกิลด์ชื่อชิบะแลนด์แล้วกันกิลด์ชื่อว่าชิบะแลนด์โอเคนะผู้ชมนี่จำง่ายๆไม่ได้จำง่ายๆตั้งไว้อย่างเงี้ยดีแล้วยืนยันจะชื่อนี้ใช่ไหมชิบะแลนด์เย้เราตอนนี้เรามีกิลด์ของตัวเองแล้วใช่ปะเดี๋ยวใครร่วมตีอ่ะพี่เนี่ยเฮ้ยทำไมใครเดี๋ยวใครมาเยอะมากเลยช่วยทำเคสหน่อยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ประเทศเราไปไหนอ่ะเดี๋ยวใครเข้าโครงการไอ้แมงเต่าทองอ๋อเมื่อกี้นะใช่มาตีเต่าทองไม่ทันเดี๋ยวนะยังไม่กดอ่ะพี่บ่ากดผิดอ่ะดิไม่ทันอ่ะดิมันเตะพี่ออกแล้วอ่ะอยู่งงเลยอยู่ชวนไม่เฉยเลยงงผมนี่แหละชวนอ้าวจริงเหรอเมื่อกี้แจ้เหรออ้าวไม่รู้เอ้ากำลังคิดเอาใบ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 
ไม่รู้ไม่แล้วเข้าในรันเนี่ยแล้วไม่ไรรอบหน้าเล่ารอบอื่นรอบอื่นไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าติดแจ้ยังไม่ได้ผมมันไม่มีดาเมจไงอ๋อก็เลยต้องหาคนมาให้ผมกดเดินตามอ๋อเนี่ยนะโอ้โหโอเคเอาไปเอาแล้วเอาแจ้แล้ววิ่งเอ็ดแล้วคนอื่นใครอ่ะคนรู้ว่าคนจากอ๋อเล่นรวมเหรอรวมมาเหรอใช่พี่หมาเพิ่มเพื่อนเพิ่มพี่หมาเดี๋ยวนึงนะกดล็อกไว้ก่อนโอ้ยเดี๋ยวนะแล้วพี่ดูยังไงว่าเพิ่มเพื่อนยังไงอะไม่เห็นมีเลยมาหรอชายกรไม่มีนะไม่มีครับไม่มียังไม่มีแอดเพื่อนพี่หมามาเพิ่มเลยครับมีตอนนี้เป็นเพื่อนกันคนเดียวคือนางชีมือใหม่ชื่อใช่มีนางชีมือใหม่คนเดียวเพื่อนๆหน่อยชื่อเวทมหาโหดได้ครับโอเคนะพี่หมาใครจะเพิ่มบอกมาพี่หมาพิมพ์ง่ายแล้วพี่หมาเล่นผ่านคอมเวทมหาโหดอ้าวเดี๋ยวนะเวทมหาโหดใช่ไหมเวทมหาโหดอ่ะตอนนี้เราได้ออโคไลท์เราได้นี่หรอนี่โอเคน่ะมาแล้วเลเวล47อ่ะเราได้คนนำละเลเวล47นี่มาแล้วช่วยรวมตี้มารวมๆตี้มาเดี๋ยวรวมอีกเยอะได้มีเพื่อนเล่นอยากลงดันมันเหมือนอะไรนะเดียโบอะเดียโบกับอะไรนะมูไลท์เบรดใช่ป่ะคนเยอะๆโอ้โหลุมตีมันต้องแบบอย่างนั้นน่ะถึงจะสนุกเหมือนมูไลเหมือนเดียโบเมื่อเช้าอ่ะปวบๆๆๆๆตีนโอ้โหเอาสักนิวล็อกเอาสักคอมแทบค้างใช่พี่หมาครับพี่หมาไปแล้วสวัสดีน้องภูครับสวัสดีคนนะครับใครดูอยู่ช่วยกดเลิฟกดแชร์กดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจกันจะได้มีคนมาดูเยอะจะได้มีคนมาเล่นด้วยเยอะๆนะครับเกมนี้นะฮะพอดีพี่หมาเพิ่งทำใหม่บางคนก็ยังไม่รู้จักใช่บางคนบอกพี่หมาเล่นเกมอะไรอ่ะนึงใช่บางคนเขาไม่รู้จักจริงเขาไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนก็ถามหากันเยอะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าลงดันแจ้งชวนเลยนะเดี๋ยวลงด้วยอยากลงดันเยอะเมื่อกี้ตอนพักแจ้งเล่นอะไรต่อเมื่อกี้เดียโบหรือว่าเล่นมูไลท์เบรดก็มาฟาร์มนี่ไงอาวงอ๋อเพิ่มแล้วใช่ไหมแบบเพิ่มแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเพิ่มตีแล้วตัวนี้ตีแรงนะพี่หมาปิดโอดินก่อนตอนทำเควสอ่ะมันไม่มีผลหรออ๋อโอดินมันบอกว่าตอนที่แบบฟาร์มทิ้งหรอใช่ป่ะโอดินบอกฟาร์มทิ้งเหรอแจ้ใช่ป่ะใช่อ๋อไม่ความทิ้งโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ไม่รู้โอเคขอบคุณครับเปิดตั้งนานแล้วอะเสียไปเยอะเลยอะไม่รู้ดิโอดินมันมีจำกัดอะไม่ใช่ว่ามันได้ตลอดอะว่ามันมีจำกัดเท่าไหร่กี่พันเท่าไหร่3,000หรือเปล่าอ๋อโอเคโอ้พี่ไม่รู้โทษทีพี่ไม่รู้นี่ไงพี่หมาเนี่ยมีโอดินโอดินนี่คือมันกดแอดไปเลยได้เลยแล้วป่ะหรือว่ายังก่อนเราแอดอ๋อเราแอดติดไปเลยได้เลยใช่ป่ะแอดติดไปเลยใช่ป่ะเอาพี่แอดติดไปเลยนะอ๋อมันก็จะได้อย่างนี้คือแอดติดทิ้งไปเลยอ๋อจริงด้วยมันแอดติดไปเลยใช่โอเคเข้าใจละแอดเก็บไปเลยอ๋อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยได้ท่านเล่นคนเดียวไม่รู้หรอกต้องอย่างเงี้ยต้องเล่นหลายๆคนช่วยเหมือนไปช่วยพี่หมาเล่นอ่ะง่ายพี่ก็หันเล่นอยู่
ขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามันเหมาะเจาะที่แบบพี่อยากจะมาเล่นตอนนี้พอดีทั้งที่หลายๆคนก็บอกว่าหนีไปพี่ก็บอกเอ้าก็อยากถ้าเราไม่เล่นเราก็ไม่รู้ดิเราก็อยากเล่นให้รู้เขาเรียกคนบอกหนีไปเกมเกลือพี่บอกโอ้อย่างกับมีเกมไหนมันให้ของเรา 100% อย่างนั้นพี่ก็เห็นมันก็ทุกเกมอ่ะใช่ป่ะมันก็โอ้มันก็จัดเราเข้มๆทุกเกมอ่ะง่ายๆอ่ะไม่เห็นเกมไหนมันไม่เข้มเลยนี่น่าอ๋อโอเคๆได้ความรู้เพิ่มได้ความรู้เพิ่มเนี่ยน้องครูช่วยพี่หมาสอนพี่หมาเล่นได้ความรู้เพิ่มเลยเอาจริงพี่สงสัยนึงพี่อยากรู้อ่ะคนที่เป็นขาเล่น Eternal Love กับ RX อ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะเอาจริงพี่ก็สงสัยเลยทั้งที่แบบเหมือน Eternal Love คนมันก็แบบว่าคนไปกดฟอลเยอะนะใช่คนกดฟอล 2-3 แสนได้มั้ง Eternal Love อ่ะแต่ว่าส่วนตัวเอาจริงนะพี่ไม่รู้มันดีมันรู้มันต่างยังไงแต่พี่อ่ะเลือกมาเล่น RX เพราะว่าภาพมันสวยกว่าเอาพี่ยอมรับเลยภาพสวยกว่าใช่ไม่ได้ดูระบบเกมตอนนั้นน่ะคือแบบชอบตรงเรื่องภาพอยู่คนละเซิร์ฟเอ้ยย้ายมาได้ TMR ย้ายไปเล่นด้วยกันได้พี่หมาเพิ่งเริ่มเล่นใช่จะได้มาเดินด้วยกันหนุกๆครับ TMR มาเลย TMR ใช่พี่หมาตอนนี้พี่หมามีเล่นเกมเก็บเลเวลเพลินๆครับช่วงเช้าๆก็มี Diablo แล้วก็ต่อด้วย RX แล้วก็ต่อด้วย Moonlight Blade อ่ะใครที่แบบชอบเล่นเกมไหนก็ตามเวลาอย่างงี้ RX เอ้ยใช่ Diablo ตอนเช้า RX ตอนบ่ายแล้วก็ Moonlight Blade ตอนเย็นใช่เก็บเลเวลจ๋าๆเลยช่วงนี้ชอบเล่นเกมคือช่วงที่อยากจะแบบเอาจริงอยากเล่นอีกหลายๆเกมนะเก็บเลเวลเนี่ยเลเวล100แล้วไม่ย้ายแล้ว โอ้อดเลยอ่ะจริงแบบซากตัวมันลงดันเล่นด้วยกันก็ได้เออแบบไม่ต้องเอาแบบจริงจังก็ได้มาช่วยพี่หมาดันเลเวลก็ได้ใช่แล้วทีมอาร์ไปอยู่เซิร์ฟไหนอ่ะโอ้โหเสียดายมึงถ้ารู้ก่อนได้ทีมอาร์จะได้เออไม่รู้ไงว่าทีมอาร์เล่นเกมเนี้ยนึกว่าเล่นแต่เกมอื่นไงไม่นึกว่าเล่นเอาเอ็กด้วยไงเนาะเขาบอกเสียคนอื่นเขาบอกไม่ย้ายแล้วพี่ผมไม่ย้ายแล้วผมเลเวล100แล้วนี่เอาของช่วงนี้หาเกม MMORPG เล่นเพลินทีมอาร์มีแนะนำเกมไหมเผื่อมีเกมอะไรน่าสนใจได้มาเล่นเพิ่มเกมอะไรเปิดใหม่ๆบ้างโอ้ยขับปาดนี่นะเกาก่อนกันตาจัดๆตีเต่าทองก่อนตีเต่าทองก่อนเพิ่มๆหน่อยมาครับผม A5 น่ะมันมี Legacy of Kain หรือเปล่าพี่หมาฮะอะไรเหรอเกมอ่ะมีเหรอเกมใหม่เหรอไม่เพราะมันเคยมีเกมเพลงไงอ่าฮะจากที่ออฟเพลงไม่ได้ใจไม่ได้ใจรู้ว่าห้ามือไหมพี่หมาไม่คุ้นเลยอ่ะมันเป็นเกมใหม่เลยป่ะเพิ่งออกป่ะไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าไงในของเพลงห้าไงอ่าฮะอ่าฮะก่อนใช่ไหมก่อนเล่น K2 มันมีอยู่ไงไม่คุ้นน่าจะไม่มีไม่คุ้นเลยไม่คุ้นใช่แต่เดี๋ยวมันจะมีเกมเนี้ยน่าจะอาจจะลงมือถือก็คือ My Hero เป็นเกม My Hero เป็นแบบ Battle Royale 3คนวิ่งไปกันอยู่ในสนามกีฬาใช่เกมนั่นแหละใช่จากการ์ตูนเรื่องนั้นแหละแล้วก็จะมี Dragon Ball Dragon Ball แนวเหมือน Dead by Daylight แต่ว่าพี่หมาไม่รู้ว่ามันลงอะไรบ้างใช่เป็น Dragon Ball อย่างเช่นแบบเซลไล่จับคนกินอย่างเงี้ยคนก็ต้องเอาชีวิตรอดทำยังไงแบบให้หนีเซลได้อย่างเงี้ย อันนี้ก็เห็นว่าเกมก็ใกล้ออกแล้วรอดูว่าเป็นยังไงใช่อยากเล่นแนวใหม่ๆอย่างนี้บ้างอยากเห็นบ้างใช่ว่าเป็นยังไงโอ้โดนโอ้ยทำไมตีแรงจังเต่าทองเนี่ยเต่าทองตีโหดเกินโอ้ยเต่าทองอย่าตีโหดเบาๆเบาๆเต่าทองดุจังเลยเท่าเนี้ย
าทองดูจันทร์นะผู้ชมเดี๋ยวแจ้ชวนลงดันเมื่อไหร่บอกนะลงด้วยเนี่ยมีแล้วอีกคนนึงมีนักเวทมหาโหดเลเวล47มันลงด้วยอีกคนนึงปากระบังเอ้ยใช้สิครับเมื่อกี้ผมมันแค่เควสเฉยๆแต่ว่าเพราะอะไรเรื่องยังไม่ถึงเปิดดันอ่ะฮะอ๋อเควสอยู่เฉยๆสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์พี่หมาด้วยนะครับสตรีมมันจะวันนี้สตรีมมันจะไม่ค่อยแจ้งเตือนใช่เห็นพี่เห็นหลายช่องเลยใช่อย่าลืมแชร์ต่อนะครับฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแป๊บนึงนะมันค้างโอเคเดินไปก่อนเรื่อยๆเดินไปก่อนพี่ชอบเพลงอ่ะมีใครดูอยู่บ้างเอ่ยทักทายกันได้นะครับ You've come at just the right moment. Meow. Right moment. Meow. Being one with nature is the very essence of fishing. Meow.แกต้องส่งปลาไว้ฉันถึง10ตัวเลยนะสนใจไหมเมี้ยวนี่มันบอก10ตัวนะเมี้ยวโอเคตกปลารอลงดันตกปลาก่อนตกปลาโอเคกดตกปลาก่อนโอ้โอเคอันนี้คือเดี๋ยวนี้นะเควสตกปลาจริงตกปลาจะได้ทำทีหลังไม่เป็นไรทำไปก่อนก็ได้นี่ตกโอ้ยโอ้ยตกได้กบเฉยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อนะแปลกใจ นี่10ตัวเหรอเราจะรู้ได้ไงว่าเราครบ10ตัวแล้ววะต้องไปเช็คเองเหยื่อมา10อันก็จบไม่ไม่มันต้องเป็นชุดเดียวด้วยนะคนละชุดไม่ได้นะมันไม่ให้ผัดใช่อย่างเช่นตกต้องได้กุ้ง10ตัวเท่านั้นถึงจะให้ผัดยังขาดต้นไม้1ขาดต้นไม้1ผู้ชมโอเคมันตกเอาต้นไม้อีก1ฮะฮึบโอ้โหค่อยตกเราต้องได้แน่นอนขยันตกนิดนึงเราได้แน่นอนไม่ต้องห่วงพี่มั่นใจพี่ได้ชัวร์เออครบแล้วเย้ครบแล้วครับผมยูฮูใครดูอยู่ช่วยแชร์พี่หมาด้วยนะครับ Being one with nature is the very essence of fishing. Meow. Meow meow. Being one with nature. ต้องตกเปลี่ยนเหยื่ออันนี้เราทำแล้วไม่ใช่หรอต้องเหมือนเราทำแล้วนะใช่ป่ะชวนผมเข้าคิวได้ไหมหมาได้ครับได้ครับได้ครับเกมไหนพี่หมาเอามาสตรีมพี่หมาเล่นยาวๆใช่เล่นเรื่อยๆเล่นชิวๆอยู่แล้วประจำอยู่แล้วรายการคำขอเวทมหาโหดแล้วก็พี่ชวนคนอื่นยังไงอะ
เดี๋ยวนะมันแจ้ต้องกดขอเข้าเองป่ะกดเพิ่มไม่เป็นพิมพ์ชื่อสมาชิกพิมพ์ชื่ออะไรนะนางนางชีมือใหม่ใช่ๆก็พี่มาร์กดที่ชื่อผมแล้วก็ชวนเข้าคิวได้อ๋อกดที่ชื่อได้เลยเหรออ๋อโอเคกดที่ชื่อแจ้เดี๋ยวนะชื่อแจ้อยู่ไหนนะส่งกิฟต์ให้ส่งอะไรเดียส่งกิฟต์ให้มาส่งดอกไม้ให้แล้วกันลองเทสดิอยากรู้ผมขอไปก็ได้อ่ะนี่เทสส่งให้กันกดชวนเข้ากิลด์โอเคมาได้แล้วคนเข้ากิลด์เราตอนนี้สมาชิกเราเยอะมากเดี๋ยวช่วงท้ายๆไลฟ์เกมนี้พี่อาจจะแบบว่ามีแว็บฟาร์มและล็อกแท็กติกนิดนึงเนี่ยฮะและล็อกแท็กติกคุณก็เล่นเยอะเหมือนกันหรือว่าเดี๋ยวค่อยเอาใส่วันอื่นเดี๋ยวพี่ดูแล้วแบบเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนว่ามันเหมาะฟาร์มไม่คืนนี้พี่หมาคือที่สตรีมเกมอะไรครับเกมซอมบี้ครับปกป้องใครอยากดูเกมซอมบี้ก็ดึกๆได้ประมาณ3 ทุ่มวันนี้มาดึกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเล่นมูไลท์เบรดก่อนนะครับมูไลท์เบรดน่าจะเลิกประมาณค่ำประมาณตีว่าสักทุ่มครึ่ง2 ทุ่มอ่ะแล้ว3 ทุ่มถึงเกมซอมบี้ฮะเวลาไปกระชั้นชิดนิดนึงประเด็นตื่นสายมันต้องดึกอยู่แล้วใช่บี้ซอมบี้ต้องดึกแล้วพี่จะสะใจตอนแรกอ่ะให้เล่นตอนแรกคุณดูบอกเล่นทำไมไม่เล่นซอมบี้ตอนเช้าพี่บอกคนเล่นเองยังไม่กลัวเลยเช้าเกินใช่เกมซอมบี้ใครลองเกมซอมบี้อยู่ดึกๆครับดึกๆเจอกันอันนี้พี่หมาเล่นเพลินๆก่อนเช้าเช้าพี่ชอบเก็บเลเวลมากกว่ามันต้องมีฟิลลิ่งใช่ถูกต้องครับผมถูกต้องแล้วครับที่แจ้บอกมาถูกทุกอย่างเลยครับชอบดูซอมบี้อ่ะซอมบี้ก็3 ทุ่มรอได้เลยที่จริงพี่หมาจะมีเวลาบอกแล้วนะตรงแคปชั่นอ่ะจะแบบบอกล่วงหน้าเลยว่าเล่นเกมไหนกี่โมงลองดูใช่จะสะดวกมากนี่พี่หมามีการจัดเวลาไว้เรียบร้อยเลยเพื่อให้แบบว่าทุกคนแบบดูง่ายๆใครแอดเพื่อนมาน่ะใครแอดไหนไม่นะใครแอดเหรอมีเหรอใครแอดอ่ะอ๋อทีมอาร์เอ้าแอดเอ้าไหนบอกไม่เล่นน่ะจะไปโบ้เราอ่ะตอนแรกผมไม่เล่นไม่ย้ายแน่แล้วก็ไปเล่นด้วยอีกเอ้ยเราไม่เทจริงไม่เทจริงใช่ไม่เทจริงเล่นเดียโบอะไรก็เล่นกันตลอดใช่เล่นกันมา2 อาทิตย์ได้แล้วคุณแจ้ใช่ปะประมาณเกือบ2 อาทิตย์ป่ะใช่ป่ะอาทิตย์2 อาทิตย์ใช่เพราะว่าเรามันหลายเกมเลยมันเลยมันเยอะเลยช้าหลายเกมใช่แต่เอาจริงพี่ก็ฟาร์มทั้งคืนอยู่นะไม่แต่เราไม่ได้แบบไป PvP กิวอลอะไรขนาดนั้นไงเราเลยแบบโอ้ถ้าเกิด PvP กิวอลนะมันต้องเล่นเกมเดียวยาวๆใช่แต่นี่เราแบบเราเน้นแบบไปลงดันด้วยกันมากกว่าว่าเดี๋ยวพี่มาสร้างกิวมูนไลท์เดทแล้วเนี่ยได้มีกิวอลแน่ว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันมีกิวอลตกลงยังงงอยู่มันกี่บาทก็พี่หมาเติมก็เท่าไหร่ซื้อรายเดือนอ่ะซื้อการ์ดรายเดือนอ่ะคุ้มเลยแหละพี่หมาเดี๋ยวต้องไปเช็คกันใช่จะได้วันนี้จะได้ทำกิลเลยเพราะมันมีเควสกิลนี่ถ้าเราไม่ทำไม่ได้ดิใช่มันจะมีบอสกิลให้ตีด้วยอ่ะใช่ไหมใช่แต่ว่าเราไปแย่งตีสัตว์ตัวแมนบอสในกิลอ่ะแล้วกิลอื่นเขาก็จะมาแย่งเราก็สามารถไล่ตีขอบคุณครับคนในกิลอื่นด้วยมันเล่นกันได้ทุกคนคือแบบพี่บอกเลยว่าเข้ามาเล่นกันก่อนได้ไม่ต้องห่วงพี่แบบเอ้ยแบบเดี๋ยวเล่นแล้วพี่หมาเลิกก็เปล่าไม่พี่เล่นยาวๆพี่ตั้งใจพี่เล่นยาวๆแล้วใช่พี่เล่นยาวๆว่าพี่หมาชวนผมเล่นใน AOS หลายรอบแล้วใช่พี่แบบเปิดหลายเซฟแล้วคือมารอกันอยู่หลายรอบแล้วแหละใช่คือแบบพี่หมาตอนนั้นคือมันยังไม่พร้อมที่จะเล่นแต่ตอนนี้มันพร้อมแล้วตอนนี้คือเริ่มจัดเวลาตัวเองได้ดีขึ้นแล้วเห็นไหมเริ่มสตรีมหลายเกมเยอะขึ้นเริ่มจัดเวลาแบบเป็นเวลาได้แล้วอ่ะก็เลยแบบมาทำอาจจะแบบไม่ได้แบบโอ้ฟาร์มจ๋าทั้งวันทั้งคืนไม่นะเราแบบเล่นเรื่อยๆแล้วเล่นเรื่อยๆกันมากกว่าใช่ถ้าแบบฟาร์มจ๋ามันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยแต่เล่นเรื่อยๆคือแบบเล่นเน้นลงดันอ่ะถ้าเกิดใครดูเดียโมเมื่อเช้าพี่หมาที่แบบเล่นกับแจ้จะเห็นเลยว่าแบบลงเน้นลงดันมากกว่า
มีใครขอตี้ไหนอะใครขอตี้อ๋อแล้วก็แล้วแต่ทีมอาบอกทีมอาไม่เล่นทีมอาแกล้งต้องบอกทีมอาแกล้งพี่หมาเฟรนด์รูปปั้นพี่ต้องไปเมืองหลักก่อนครับจะมีรูปปั้นให้กดครับโอเคขอบคุณ24ดาวจากน้องทัศน์สวัสดีแบ็คบุ๊กสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากๆครับช่วยแชร์พี่หมาด้วยนะเวลาพี่หมาทำเกมใหม่ๆอ่ะสตรีมมันจะไม่ค่อยแจ้งเตือนใช่แต่เวลาเล่นซอมบงซอมบี้เล่นจัมฟอนเล่นวันพีเนี่ยโอ้ยแจ้งไวเวลาพอเปลี่ยนเกมนั่นแหละอุ้ยกว่าจะได้สักคนนึงกว่าคนจะเข้ามานะครับคนที่เลเวล47เนี่ยก็ไปกินอะไรมาหมดไปกี่หม้อไม่ใช่ไงเขาก็ฟาร์มอยู่เกมเดียวเราไปฟาร์มหลายเกมไงไม่เหมือนกันใช่ป่ะเขาก็ฟาร์มเกมนี้เกมเดียวที่พี่เรื่องเล่นหลายเกมเพราะอย่างนี้แหละแต่ละคนจะชอบเกมไม่เหมือนกันพี่ก็เลยเห็นว่าไม่เกิดว่าเออใครแบบว่าชอบ RPG แต่ว่าเออดีมีสามเกมให้เลือกเลยครับใช่ใช่ใครชอบหรือว่าใครเวลาน้อยก็ต้องแบบว่าเออตัดสินใจว่าเออต้องอยากเล่นเกมไหนถูกต้องว่ามีเวลาฟาร์มให้กับเกมไหนใช่แบบน่าสนใจกว่าก็ไปได้เลยได้ได้เลยกับคุณหมาแน่นอนนี่แหละคือแบบตั้งใจให้มันแบบหลายเกมเลยเพราะอย่างนี้แหละคือบางคนไม่ชอบเกมนี้ไม่ว่าเกมนี้รอเล่นอีกเกมนึงใช่มีเกมทั้งวันน่ะพี่หมาเล่นเซฟไหนครับพี่หมาเล่นคอมโบโดครับมาเล่นด้วยกันได้ครับคอมโบโดเล่นทุกวันครับเล่นทุกวันส่วนใหญ่ก็เวลาประมาณนี้แหละประมาณช่วงเย็นๆเนี่ยเกือบๆเย็นๆวันนี้พี่อาจจะพูดน้อยหน่อยเพราะเจ็บคออยู่ครับใช่เจ็บคออยู่เจ็บคอแต่ว่าเจ็บคอแต่ว่าดื่มน้ำเย็นเยอะบ้างเลยพี่หวานเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูแลพี่พ่นยายาเนี่ยพี่ฉีดยาตรงที่คอพี่พ่นยาในคอเดี๋ยวใช้ยี่ห้อไบคอนนะใช่ไหมใช้ยี่ห้อไบคอนจะใช้ดีเจ๊แจ้บอกอะไรนะผมไม่พ่นผมเน้นดื่มเป็นหม้อเน้นดื่มเป็นหม้อไบก้อนเลยเหรอตายไปดีไบก้อนเดี๋ยวขออนุญาตฉีดยาพ่นคอหน่อยนะครับช่วยได้อ่ะยาผมมันต้องผ่านน้ำพี่หมาเดี๋ยวมันจะลิ้นรัวๆเป็นเนี่ยเขาเรียกว่ายาพ่นคออยู่คู่กับสตรีมเมอร์ครับคือเวลาแบบเจ็บคอท่านหันแล้วต้องสตรีมอย่างเงี้ยเนี่ยช่วยได้แต่พี่หมาไม่ใช้เยอะนะถ้าใช้เยอะมันแบบว่ามันติดมันเลื้อหลังส่วนใหญ่ใช้ตอนที่มันเจ็บคอจริงเนี่ยพอฉีดไปแล้วหายเลยหายเจ็บคอเลยจริงๆมันยามันเข้มข้นมากเจ็บคออยู่แล้วหายอ่ะคนหัวต้องไปที่รูปปั้นแชมป์แล้วต้องไปกดไลค์มันอยู่ตรงไหนนั้นน้องขออีกรอบนึงครับเควนรูปปั้นที่ต้องไปเมืองหลักก่อนเมืองหลักนี่คือไหนพอเทล่าป่ะพอเทล่าใช่ป่ะเมืองหลักแล้วไปพอเทล่าแล้วไปกดไลค์เหรอเมืองหลักกำลังสงสัยว่ากดในรีบอร์ดก็ได้ทุกคนได้หรอคิดว่ามันคือแอดแฝงกิจกรรมอยู่อย่าต้องรีบไปก็ได้นะเหมือนจะไม่มีนะไม่เจอเลยไม่มีนะรีบอร์ดเช็คแล้วเรื่องมันยังไม่เปิดไม่แน่ใจเพราะพี่หมาก็ยังไม่ได้ไป PVP ไงใช่ยังไม่ PVP เลยเพราะพี่หมาต้องเปิดไม่ต้องเปิด PVP ก่อนมันถึงจะมีอ๋อมันกดไม่ได้โอเคแล้วก็ One day พี่บ่าเล่นสายสดายต้องอัพนกไหมครับผู้ชมใครรู้บอกพี่ด้วยนะพี่ไม่ชัวร์เลยสายสดายต้องอัพนกหรือเปล่าก็ต้องเลือกเขาอะว่าพี่บ่าจะเน้นใช้สกิลไวหรือว่ายิงไวหรือว่าจะเอานกอ่ะฮะต้องเลือกต้องอย่าได้อย่างหนึ่งดีกว่าใช่ไหมใช่พี่เอาเน้นต้องเล่นหน้าต้องเน้นยิงไวยิงไวไม่คงพี่หมาวันนี้ถ้าพี่หมาเติมวันนี้ถ้า
20,000ก็เล่นได้20,00020,000เลยเหรอโหดเกินเพราะว่าถ้าเล่นทั้ง2สายพี่หมาก็ต้องแบบว่าทั้งเอจิเด็กทั้งลักสามอะทั้งตีไวหรือว่าทั้งลบหรือว่าสไลด์สไลด์เพียวๆเนอะสไลด์แบบคนโหดยิงไกลๆเน้นล่าบอสอ่ะถึงก็บอกว่าต้องเล่นสายคลิปอ่ะคลิปล่าบอสอย่างเงี้ยเวิร์กไหมอ๋ออันนี้คือสะสมสเตมิน่าครับโอเคแล้วครับสวัสดีพี่ผู้ชมทุกคนเอ้าพี่แชทค้างพี่เพิ่งเห็นพี่ขอโทษพี่ขอไปตอบช้าแชทพี่ค้างบางทีแชทค้างพี่หมาไม่ตอบพิมพ์ใหม่ได้แชทค้างพี่หมาเล่นเซิร์ฟไหนครับอะไรนะคอมโบโดเปลี่ยนพี่จะพูดคอมโบโดคอมโบโดอยู่เซิร์ฟคอมโบโดนะครับแบตจะหมดเดี๋ยวมาใหม่โอเครับทราบครับพี่มาใช่ครับน้องภูบอกอยู่ข้างๆคาฟ้าเมืองชอนพี่หมาครับขอถามหน่อยครับเกมเดโมทำไมผมโหลดแพทเกมไม่ได้ครับล่าบอสต้องคลิครับนุกยิงแรงครับโอเคโดยพลัสเกิดอะไรขึ้นอ่ะลาบอสหนักแนะนำคลิครับพี่หมาถ้าสาย PVP ต้องสายนกครับพี่หมาแรงจริงอ๋อพี่เอาสายลาบอสพี่ขอสายลาบอสพี่ชอบลงดันสายลาบอสใช่ลาบอสบอสก็ได้เหมือนกันพี่หมานกออกไฟยิ่งดีอ่ะพอนกจะคลิแรงมากถ้าผมเล่นก็ผมเล่นเด็กแล้วก็รักเด็กกับรักรักมันออกนกไวอ่ะไล่สกิลไวแต่ว่านี่เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกอยากให้เน้นถ้าเป็นสไนอ่ะเขาบอกสไนเน้นขี้ไว้ก่อนอ่ะใช่แล้วก็ต้องรู้ว่าที่หมาจะเอาเลือกได้เลยว่าเด็กอ่ะฮะเด็กขี้หรือว่าจะเอาขี้รักอ๋อหุ้ยเดี๋ยวทำไมมันกดเดี๋ยวเป็นไงโดนมอนตีแล้วก็ต้องอัพเผื่อใส่ของไว้ด้วยมีสเต็งเอจิต้องอัพเผื่อไว้ด้วยก็เผื่อนิดนึงใช่เผื่อใส่ของนี่แล้วก็เควสกดรูปปั้นไปที่เมืองพร8จุดครับพี่หมาไปเลยครับโอเคได้ครับรับทราบครับไปเมืองพร8จุดนะครับเมืองพรกดไหนแล้วข้อมูลแผนที่เมืองพรเทล่าเราวาร์ปไปพอเทล่าได้เลยปะโอ้ยกดผิดโอ้ยโอ้ยบัตเตอร์ฟลายเหรอเนี่ยอ๋อนี่คือวาร์ปกลับไปที่จุดเซฟใช่เราเซฟอ๋อนี่ไงเรามาเล่นมหาโหดนี่ใครพี่แฟนคลับมาเล่นด้วยนี่ไงเจอแล้วเว็บมหาโหดพี่ป่าอยู่ข้างหลังนะเข้าดิสได้นะครับพี่ป่าครับมีวิธีแก้โหลดแพทในเกมไม่ได้แบบครับก็ปิดไมค์ในเกมแล้วก็เข้ามาในดิสโหลดแพทในเกมพี่ว่าพื้นที่เต็มมากกว่าน้องเลยพันล้านพี่ไม่งั้นต้องลองลบโหลดใหม่ครับพี่คิดว่าโหลดแพทมันน่าโหลดได้นะเพราะพี่ป่ายังเล่นอยู่ใช่พี่ว่าโหลดได้น่าจะมีติดปัญหาแล้วจ้ะพี่ส่วนใหญ่โหลดไม่ได้ส่วนใหญ่นะเจอปัญหาเดียวเลยคือพื้นที่เต็มอันนี้คืออ๋อแชมเปี้ยนอ่ะเดี๋ยวผมสมัครไปเล่นได้ครับพี่หมาเล่นทุกวันครับไปเล่นด้วยกันถ้าเด็ดพีพีได้นำธนูนกครับพี่หมาสายอินซึ่งมันยากมากๆที่จะตีมอนช่วงแรงพี่หมาจะเน้นลงดันดิได้แสดงพี่หมาขอเน้นลงดันก่อนช่วงแรกลงดันลงดันฟาร์มกันดีกว่าเอาหาของกันดีกว่าใช่ไหมล่ะจะยากเนาะแจ้เนาะใช่ไหมหรือเปล่าจะแก่อ๋อต้องมีจะยากเพราะว่าสกิลมันจะช้ายกเว้นถ้าพี่หมาที่กับผมก็ผมมีบัฟไงก็เราต้องตีกันอยู่แล้วเราต้องตีกันอยู่แล้วต้องตีตลอดใช่ต้องตีตลอดนั้นไปตีมอนด้วยกันมาสิพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมตีมอนเลยเนี่ยปล่อยคนลาเวลละจ้าอ๋อโอเคการไม่รอเลย
พี่เพิ่งเลเวล30ดุนเวทมหาโหดดุนพี่เพิ่งเลเวล30เนี่ยมันทางขั้นแรกเลเวลอ่ะพี่หมาขั้นทางขั้น6เลเวลก็ยังดีนะฮะขอบิดที่เกียรตินะเมื่อยมากผู้ชมผมสมัครได้ด้วยบันเดนที่กันสิมาเร็วรีบอัพเร็วผมเอารูปส่งให้ทางดูเฟซพี่หมาเกี่ยวกับเนื้อที่ผมเหลือเกือบ10กิกโหลดไปได้พี่หมาไม่แน่ใจอ่ะที่ไม่เคยเจอปัญหานี้อ่ะน้องรอยพลัสไม่งั้นลองเกมไหนเดียโบเขาบอกที่เขาเหลือเดียโบรอยพลัสลองอย่างงี้นะลองลบเกมปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่แล้วโหลดใหม่ดูลองอย่างนี้ดูก่อนต้องไม่ปิดเครื่องก็ได้คือมันจะมีหน้าต่างตรงอันนี้ใช่ไหมพี่หมาตรงเราเชื่อมันแหละแล้วก่อนเหมือนที่ว่าจะมีให้ดาวน์โหลดตรงนั้นน่ะมันจะมีขวามือปุ่มเล็กๆเป็นรูปโลกหรือว่าเป็นรูปฟันเฟืองอ่ะกดลงไปตรงนั้นไปเลือกว่าย้ายโฟลเดอร์ใหม่กดไปลงโฟลเดอร์อันนี้ใจต้องบอกเขาแล้วล่ะพี่หมาไม่รู้เหมือนกันใช่อันนี้คือ Android ใช่ไหมของ Android ใช่ไหมของ Android ได้เลยใช่ป่ะไม่งั้นพี่หมาว่าพี่หมาว่าลองเคลียร์วิธีง่ายก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยวิธีแจ้เดี๋ยวเขาอาจจะแบบมันยากใช่เอาแบบวิธีง่ายนะลบเกมปิดเครื่องเปิดใหม่แล้วลองโหลดใหม่ดูก่อนแล้วลองโหลดแพทจะอยู่หน้าแรกเลยจะมีให้ดาวน์โหลดเลยใช่เป็นรูปโลกอย่างที่แจ้บอกใช่ลงแดนจำกัดได้แค่3ครั้งต่อวันครับเกมนี้เน้นบอทข้ามวันข้ามคืนกันพี่บ่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้พี่เปิดเลยคือที่พี่เปิดเลยพี่จริงคือที่พี่เปิดบอทพี่หาการ์ดคือเนี้ยเดี๋ยวคือที่พี่เอามือถือที่พี่แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเปิดบอททิ้งเอาเครื่องนั้นเลยเดี๋ยวเปิดบอททิ้งเลยเอาเครื่องไว้เครื่องนึงเลยใช่เปิดแต่ว่าเกมนี้เปิดบอทมันพักหน้าจอไม่ได้ใช่ป่ะเดี๋ยวพักได้พักได้ใช่ไหมจ๊ะมันพักเองไงได้มันมีโหมดสลิปไว้อ๋อมีโหมดสลิปมันตั้งยังไงอะโหมดสลิปโหมดสลิปเซตติ้งเหรอไม่มีฮะคนดูถ้าพี่จะพักหน้าจอยังไงอะครับแบบว่าเราแบบอยู่ในการตั้งค่าเนี่ยแล้วก็ตัวเกี่ยวกับเกมอะเล่นอัตโนมัติเกมเนี่ยเนี่ยมาอยู่เนี่ยมันจะมีหมดประหยัดแบตใช่ไหมนะตั้งค่าแล้วก็เวลาเราฟาร์มทิ้งไว้เนี่ยเราไม่ได้ขยับอะไรนานเนี่ยมันก็จะแบบปิดหน้าจอให้เองแล้วคือเราก็ปิดหน้าต่างได้มันอยู่ตรงไหนเหรออยู่ไหนเหรอการตั้งค่าแล้วก็เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับเกมเจอแล้วก็เลื่อนลงแล้วก็เลื่อนลงมาจับสุดข้างล่างจับสุดมันอยู่ข้างขวาหมดประหยัดแบตมันมีเปิดมีใช่อ๋อมันจะปิดมันจะอย่างนี้ให้เองโอเคแหละก็จะสามารถเล่นได้ได้เดี๋ยววันนี้แหละคืนนี้แหละที่เปิดทิ้งไว้เลยเปิดฟาร์มหน้าต่างภาพหน้าต่างทิ้งไว้เลยได้ This teleporter will bring us back คือเกมถ้ามันมีฟาร์มอ่ะมันเหมาะกับคนวัยแบบเรียนกับวัยทำงานผู้ชมมันก็มีข้อดีนะบางทีเขาไม่ได้ว่างเล่นตลอดเขาก็เปิดฟาร์มทิ้งไว้ใช่ป่ะเรียนหนังสือทำงานอยู่เงี้ยก็เปิดฟาร์มทิ้งเกมที่มีพักหน้าจอครับมีแค่บอทประหยัดพลังงานและไม่สามารถปิดเกมได้เลยนะครับแนะนำให้เปิดบอทในคอมดีกว่าครับหรือเปิดโปรแกรมคลาวก็ได้อ๋อเปิดโปรแกรมคลาวถ้าว่าเปิดมือถือก็คือที่ร้านก็เปิดเกมทิ้งไว้เพราะว่าเวลาที่ร้านไม่ได้ทำอะไรเลยแหละมันจะปิดหน้าจอให้เองแต่เกมยังรันอ๋อมือถือก็ดีกว่าดิใช่ปะใช่ได้พี่หมามีมือถือเครื่องนึงไม่ได้ใช้อยู่พอดีใช่มีมือถือเครื่องนึงไม่ได้ใช้พอดีเดี๋ยวได้เปิดไว้ผมก็เล่นตั้งแต่สมัยเติร์ฟเปิดแรกๆขึ้นนะอ่ะฮะได้โอเคมีคนเชียร์เยอะมากเลยคนเดียวพี่มาไปเล่นอะไรนะ Tower of Fantasy ตอนนี้เซิร์ฟดีแล้วนะครับขายของตอนนี้เซิร์ฟดีนะครับพี่แจ้ครับเซิร์ฟดีแล้วนะครับพี่แจ้เพราะว่ารู้ไหมฮะเอาเข้าไปปุ๊บมันจะบังคับให้เราไปย้ายเซิร์ฟมันบังคับให้เราย้ายเซิร์ฟครับมันไม่ใช่ก็ดีครับผมอยากเล่นเซิร์ฟนั้นแหละอยากเล่นเซิร์ฟนั้นแหละแล้วพอมันเต็มใช่ไหมบอกย้ายเซิร์ฟไหมหรือยังคือเข้าไปแค่กดเข้าไปนั่นแหละบอกให้ย้ายเซิร์ฟ
แล้วก็รอเวลาปิดแล้วตัวละครจะออฟไลน์ครับพี่หมาอ้าวเขาบอกว่าถ้ามันเกิดถึงปิดว่าตัวละครออฟไลน์นะต้องเปิดทิ้งไว้ตลอดเห็นว่าเราไม่ได้ปิดเครื่องอ๋อให้มันเข้าใจไหมนี่เราไม่ได้ปิดเครื่องเพราะว่ามันจะปิดให้เรามันจะปิดหน้าจอให้เราอัตโนมัติอ่ะคือมันแค่แบบก็คือมันไม่ได้ใช้พลังงานแสงไงไม่ได้ใช้ไฟการฉายแสงออกมาแต่ว่ามันเล่นอยู่เกมยังเคยอยู่ในตัวอ่าออโต้แต่ว่าเรื่องจอเนี่ยมันทับให้เราเองเราไม่ต้องกดปิดหน้าจอไงแต่พี่คนนึงพี่คงไม่ฟาร์มผ่านคอมนะถามว่าทำไมพี่ไม่ฟาร์มผ่านคอมมันเปลืองไฟใช่เปลืองไฟสุดๆใช่เปิดคอมคือทั้งจอทั้งอะไรเยอะแยะใช้ไฟเยอะถ้าพี่ฟาร์มผ่านคอมพี่ต้องเปิดโปรแกรมจำลองแบบพร้อมๆกันอะเล่นหลายอาชีพอะประมาณว่ากิลหนึ่งมีตัวละครพี่10ตัวไม่งั้นอะคุ้มพี่หมาเล่นแบบว่าทุกอาชีพอะตอนเดียวอะใช่แล้วคุ้มอยู่ครับใช่ต้องเล่นอย่างก็คงต้องเล่นอย่างนั้นไปเล่นอย่างนั้นอะใช่ครับจากเช่นว่าพอเล่นตัวนึงเก็บเควสครบใช่ไหมแล้วก็เปิดฟาร์มทิ้งนั่นเนี่ยคุ้มใช่ก็ไม่รู้หรอกมันคุ้มหรือเปล่าแต่ว่าพี่ว่าแค่ตัวเดียวก็พอแล้วเอาเวลหนักๆพอที่ไหนก็ต้องจ้างใครก็ควรไปดูแลตัวละครให้อีก3ตัวนั่นแหละร่างทรงต้องจ้างร่างทรงอีกลำบากต้องจ้างร่างทรงอีกอยู่ดีเออแล้วดีอัพแรงคนอัพแรงคนอัพแรงให้ต้องหาคนอัพแรงนี่โอเคนี้เลเวล31แล้วพร้อมลุยนะครับพร้อมออกเดินทางตอนนี้นั่งเรือไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ต้องออกเกมเข้าใหม่ครับนี่ยังหายตอนนี้คนมาเล่นด้วยเยอะมากเลยนะครับนี่มาเล่นด้วยกันได้นะครับคนเล่นด้วยกันเพียบเลยนะครับตอนนี้มันเป็นเกมทุกคนมันเป็นเกมเล่นเป็นเพลินเราสามารถไปตีกับพี่หมาได้แล้วพี่หมาเขาไปไวกว่าเราแล้วเรามาตีกันเองตีกับคนของคนไหนก่อนอ๋อเนี่ยเอ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวตามทันแป๊บเดียวไม่นานบอกเลยว่าตอน25อัพยาก25 26อ่ะก่อนได้แล้วแป๊บเดียวใช่นี่เจอโรด้าฟล็อกเหรอโรด้าฟล็อกตีมันก่อนตีโรด้าฟล็อกก่อนเออตีตีกันมันเลยนะครับตีกันมันเลยครับโอเคได้6ตัวแล้วโอ้ใช่แล้วแต่เข้าใจที่แจ้บอกนะมันไม่มีนกแล้วมันฟาร์มช้ามันมีนกมันช่วยใช่ปะคือเวลาเรายืนตีนี่เราไม่ต้องขยับไปไหนหรอกไอ้บอทอ่ะนกมันจะเรียกมาให้เลยนกมันไปจิกมาให้อ่ะฮะแล้วมันก็เรียกมาลุมเราจริงต้องยืนให้เป็นต้องยืนให้ถูกตำแหน่งอ่ะฮะเรียบร้อยยืนให้เป็นนี่คือว่าก็ฟ้าเป็นคนเดียวโซโล่เรียบร้อยแล้วแจ้ข่าวดีบอกแล้วครับต้องฟาร์มจะถึงเลเวล35ครับแจ้ก็คือตอนนี้ไม่มีเควสแล้วครับเนี่ยต้องรอพี่หมามีสตามิน่าอันไหนที่จะอะไรได้มีคนต้องการใบชุบอ่ะเรามีอย่าไปเปลืองถ้าไม่ใช่คนในใครก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่อย่าไปเปลืองเขาถ้าไม่ใช่คนพวกเขาอีกคนมีพระก็สบายไม่ต้องใช้ใบชุบนะนี่ก็ปูแบบไม่ได้หรอกดีๆเล่นไปเสียงหายเอ้าเกิดอะไรขึ้นแปลกจังปิดเข้าใหม่หน้าจอดำไม่ไปไหนเลยก็คือจะเป็นช่วงฟาร์ม
เกมนี้มันไม่เหมาะสำหรับคนที่บุคคลร้อนใช่จริงว่าเกมนี้โอกาสดรอปไอเทมอ่ะโอ้โอ้เรียบร้อยไม่ไม่เรียบร้อยคืออะไรวะโดนเต็มโดนเต็มโดนรุมตีจบเลยพี่เมื่อกี้ดรอปของอ่ะโคตรยากเลยตายเลยเดี๋ยวดินะเอาใหม่เฮ้ยทำไมมันตีแรงจังเลยหรือว่าเราต้องไปน้อยกว่านั้นผู้ชมตีโคตรแรงเลยอ่ะหมาเวลเท่าไหร่ตอนนี้เวล31เวล31ไปตีแมงกะพรุนอยู่โอเคแล้วแล้วพอดีแหละเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะตัน24ไปตีกันพี่หมาปล่อยแลกคูนก่อนก็ได้ครับไม่ใช่ป่ะตัวเมื่อกี้ไม่ไหวใช่ป่ะปล่อยแลกคูนดีกว่าใช่ป่ะโอเคได้ปล่อยแลกคูนได้ทำเควสเขียวไปพี่หมาหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วเนี่ยบนหน้าจอพี่หมาเหลืออยู่เควสเดียวเหรอพี่ฟาร์มทั้งคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยจนพี่เหลือเนี่ยเดียวแล้วใช่เมื่อคืนเล่นไปเรื่อยพี่เมื่อคืนพี่มือหนึ่ง iPad มูไลท์เบรดอีกมือหนึ่ง ROX พอ ROX ฟาร์มเสร็จอ่ะเดียโฟนึกภาพดูพี่หมาเล่นพร้อมกัน2มือ2เกม3เกมใช่โคตรแบบโคตรลงโคตรทุ่มทุนแหละโคตรลงทุนแหละตอนนั้นใจคิดอยู่แป๊บนึงน่าจะหายสักเครื่องเว้ยอีกสักเกมนึงเว้ยบอกในใจผมก็แบบหาที่ลงดันมูนไลท์อยู่อ่ะฮะจอนึงแทบเป็นโคตรจับยุกิเลยใช่ไหมแบบหลายๆจอใช่ไหมพร้อมๆกันใช่ไหมนี่จอนี่รอทีมรอตี้จอได้เคลียยูกิเลยสินี่พี่หมามาฟาร์มนี่กดรับเพชรเขียวหมดแล้วเหรอพี่หมากดตรงเควสเควสเขียวเยอะนะพี่หมาต้องกดเอาตามแบบอ๋อเนี่ยนะเควสย่อยนะพวกเนี่ยนะใช่อ๋อเอาตามแบบได้ได้พี่หมาไปรับเพิ่มได้เขาบอกอ๋อเขาบอกไปรับเควสเขียวก่อนบอกพี่หมารับให้ครบโอเคๆได้ thank you ครับ thank you แนะนำพี่หมาได้ครับผู้เล่นใหม่จริงๆครับไม่เคยเล่นมาก่อนเพิ่งรู้ว่ามันมีในหน้านี้ด้วยโอเคเดี๋ยวได้ไปรับเควสย่อยก่อนเควสย่อยมันมีผลอะไรบ้างอ่ะมันช่วยเพิ่มเลเวลป่ะคือมันจะมีจุดหนึ่งผมจำไม่ค่อยได้แล้วมันจะได้ชุดซามูไรนี่แหละอ๋อต้องรีบทำแต่จะต้องแล้วว่ากว่าจะได้เซตนั้นก็นานอยู่น่าจะประมาณ50เปล56จุดอ่ะโอ้นานเกินแต่เกจมันเริ่มทำได้เลยแต่ว่ากว่าจะได้ของอ่ะแบบนั้นมันนานมากนะก็ของบางอย่างที่เราจะต้องเอาไปส่งมันคือมันต้องเลเวลประมาณนั้นน่ะถึงจะหาได้อ๋อวันนี้เขามีที่ดูกันนี่กันเยอะมันมีเกมไอเดนสวัสดีผู้ชมครับอยู่ดูที่ดูอยู่ทุกคนนะครับใครดูอยู่กดเลิฟกดแชร์กดติดตามให้พี่หมาด้วยนะครับฝากแชร์ก่อนนะครับใช่ขอคนละหนึ่งแชร์นะผู้ชมเล่นชิวๆเล่นเพลินทุกวันเกมดาร์กเน็ตมือถือมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ้าวเพราะว่าอะไรอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรครับมันรูปแบบการใช้สกิลอะไรก็เหมือนกับเล่นนาล็อกนี่แหละรูปแบบเหมือนเล่นนาล็อกนี่แหละก็เลยไม่ถูกใจบนคอมสนุกกว่าใช่ไหมหรือเปล่าคือแบบเคยเล่นบนคอมไงใช้กันเองบนคอมมันต้องกดเองไงใช่ป่ะล่ะโอ้แต่พี่หมาว่าถ้าเกิดเล่นแบบ PVP อะยังไงบนคอมมันก็น่าจะได้เปรียบกว่าป่ะมันกดมันหลบมันอะไรแบบเร็วกว่าป่ะใช่ไหมเกมแนวเนี้ย PVP น่าใช้คอมมันติดตรงที่ว่าเมาส์เราเนี่ยเวลาเรากดเมาส์ไงพี่หมาอือฮึเวลาจะหันซ้ายหันขวาเราต้องกดเมาส์ไงประเด็นตรงเนี้ยแล้วคลิกเมาส์หันแล้วอุ้ยเขาทำอะไรกันมันให้ไปทางไหนอ่ะตัวตาดูเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นฮะอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหยิงเสียงไหมอย่างเงี้ยยิงเสียงไหมเนี่ยอะไรไปรัวเป็นปืนคนเลยทีเดียวอะไรโอ้โหอะไรไปจะขนาดนั้นครับท่านผู้ชมโอ้โหโดนลุมตีอ่ะหรือว่าอะไรโดนลุมตี
เกรดมันพามาทะเลทรายไงแล้วจุดฟาร์มไงอือฮึอ่ะฮะภูผาภูผาภูผาเต็มไปหมดเกรดพามาทะเลทรายมาเที่ยวทะเลทรายแล้วก็ซีมอนมันน่าจะไม่หักกันสี่เวลนะอือฮึ6เวลหรือ5หรือ6เวลฮะจะว่าต่างคนต่างได้อันนี้เควสย่อยมันต้องห่างกันเท่าไหร่นะ6เวล6หรือ5จำได้มันกดดูตรงไหนอ่ะ5หรือ6ก่อนแป๊บเดียวไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ได้แล้วว่าเราอ่ะห่างจากมอนอ่ะประมาณ5-6เวลอ่ะฮะคือพี่หมาซีเวลที่ต่ำกว่าประมาณ5-6เวลผมก็สูงกว่าสัก5-6เวลอะไรเงี้ยคือมันจะเฉลี่ย XP ให้พอดีกันไงอ๋อเขาบอกว่าคิดพี่ต้องทำเควสเขียวเยอะๆมาได้ XP แรกๆดีเขาบอกแรกๆก็ทำกันเห็นเขาบอกมาใช่อ๋อเขาบอกพี่หมาไม่ได้ทำเควสเขียวพี่หมาเลยเวลช้าไม่เป็นไรหรอกดีแล้วเดี๋ยวแจ้อะไรได้ตามทันก่อนน้องที่เล่นใหม่ได้ตามทันก่อนอืมใช่แจ้บอกเดี๋ยวขอคืนเดียวนั่นแหละแจ้บอกไม่ทันเนี่ยใช้เวลามูนไลท์มาก่อนมูนไลท์ดักอยู่มูนไลท์ดักแจ้อยู่แจ้บอกแจ้ไปไม่ได้มูนไลท์ดักฮะแจ้บอกมูนไลท์ต้องมาก่อนโอ้โหเกมแบบว่าที่ต้องใช้สเต็ปอยู่อะมูนไลท์คือนั่นแหละมูนไลท์มันไม่เป็นออโต้ไงต้องกดเองหมดอะส่วนใหญ่อะนั่นแหละสิ่งผมชอบอย่างนั้นแหละที่มันต้องกดเองใช่ถามว่าออโต้ได้มันก็ออโต้ได้แต่ว่าคุณจะรอดไหมใช่หลังๆออหลังๆมีบังคับได้นะบางอันแม่ออโต้นะบางอันต้องกดเองนะใช่บางอันพี่หมาลองแล้วพอออโต้อะเควสเด้งกลับมันเอาไว้ดักมันเอาไว้ดักคือแบบโต้มันกดใช้ได้จอนเพื่อเราเล่นเควสเนื้อเรื่องเควสหลักเควสย่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาไปลงดันนะลงดันก็ไม่ไหวอะตีแรงต้องมีหลักสูตรในการหลบที่การตีโอ้ยต้องเก็บไอ้นี่ร้อยตัวเหรอเยอะจัดแป๊บเดียวร้อยตัวเก็บกระต่ายร้อยตัวก็ตีร้อยทีอ่ะตีร้อยทีถ่ายเรื่องหนึ่งอ่ะถ่ายเรื่องหนึ่งอ่ะใช่ตีร้อยทีอ่ะนี่เก็บขนกระต่ายร้อยตัวครับภารกิจนี้ครับผู้ชมดีครับเพิ่งมาดูนะครับทุกคนนะครับใครดูอยู่ช่วยแชร์ได้นะครับดีมอนครบตัวที่ 1,000 อ่ะมันจะดรอปเท่น 1,000 ดรอปพาร์ทโอ้โหใช้เวลาดาอยู่นะนี่ตีเดี๋ยวเก็บเควสย่อยครบเสร็จก็เดี๋ยวต่อมูไลท์เบสนะครับสำหรับใครรออยู่นะฮะแล้วก็เก็บเควสย่อยแป๊บนึงพอดีแหละอยากได้การ์ดดีๆอ่ะนับเลยตัวที่ 1,000 แล้วไปตีตัวที่ 1,000 น่ะเกียร์หาการ์ดที่ต้องการครับถามว่าใครจะนับใครนับ 1,000 ตัว จะมีใครนับเมื่อก่อนผมนับนะจริงเหรอโอ้โหผมนับนะโอ้ยแล้วพอได้สตาร์มิน่ามานี่รับง่ายเลยรู้แต่ตัวเลขสตาร์มิน่าเอามันรู้ได้ไงอ๋อมันลดต่อตัวใช่ป่ะใช่มันลดต่อตัวไงโอ้โหแจ้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะสตาร์มิน่าเมื่อก่อนแจ้ได้แบบแนวสายเก็บเลเวลตัวจริงว่าตอนนั้นตอนเปิดใหม่ๆเลยได้การ์ดกระต่ายมาน่ะอ่ะฮะมีแต่คนอยากซื้อตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดแบบเป็นเซนนีอ่ะกี่เซนนีได้นับเซนนีแล้วประมาณ 3-400 บาท 3-400 โอ้ยนับเป็นตังค์เดียวไม่นับเซนนีไม่ใช่ไม่เซนนีฮะเลเวลไม่ควรห่างจากมอน4เลเวลครับสามารถดูได้ในไอคอนโอดินครับจะมีเครื่องหมายอยู่อ๋อขอบคุณครับขอบคุณศิลปกรมาเล่นด้วยกันได้นะพี่หมาเล่นยาวๆนะครับพี่เพิ่งมาเล่นก็จริงแต่พี่ได้ยาวๆแล้วเรื่อยๆครับเราเล่นแบบเราเล่นเอาเพลินเราเองอ่ะเราไม่ได้ไปเล่นแข่งกับใครเล่นแบบเพลินๆจริงๆเพลินเองมากกว่าการ์ดมันน่าจะราคาถูกแล้วแหละนะฮะเราต้อง
เครื่องหมายอะไรเอ่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะเขาบอกให้ดูเครื่องหมายอะไรเอ่ยก็กดไปที่แบบมันจะมีเครื่องหมายถามตกใจอยู่นะอ๋อมันจะมีบอกว่ายากมันจะมีบอกว่าแนะนำโอเคครับรับทราบละมันจะมีบอกอยู่ถ้าคือแนะนำว่าตัวไหนอันไหนยากเนี่ยถ้ายากก็ต้องเฝ้าเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะตายอ๋อนึกเห็นแล้วเมื่อกี้เข้าใจละถ้ามีผมไปบัฟให้ในพี่หมาแบบจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเก่งขึ้นเลยนะเนี่ยยิงเร็วขึ้นเลยแป๊บเดียวใช่ไหมเลเวลสี่ผมมีบัฟแบบออสเตตัสไงหมอเลยสายบัฟหมอเลยเดี๋ยวไปลงดันผมไม่เล่นบังดันนี่มันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าทำไมอะเกิดอะไรขึ้นอะเอ้าเดี๋ยวเควสอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเจออะไรอ๋อมันมีเควสต้องช่วยผู้หญิงเจ็บอยู่ผู้หญิงไม่ได้นะพี่หมอผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงโดนอะไรกระต่ายลุมกัดดูดิทุกคนพี่หมาเห็นผู้หญิงไม่ได้ไอ้นี่ในเกมนี้มันแนวน่ารักไม่ได้แนวสวยถ้าแบบในแนวแบบแนวสวยแบบเจ้าหญิงจีนอย่างเงี้ยองค์หญิงจีนเนี่ยต้องแบบเกมมูนไลท์เบรดมูนไลท์เบรดทำตัวละครผู้หญิงสวยจริงสวยมากใช่สวยแบบสวยเกินสวยอย่างแบบเป็นคนเลยเหมือนอวตารคนเลยอ่ะแบบเหมือนเอาตุ๊กตาบาร์บี้ใส่ชุดจีนมาแบบมันเหมือนกับเขาเรียกเหมือนเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าเอาแบบมาจากอันนี้แหละแบบมาจากแบบนางเอกจีนน่ะเหมือนนางเอกจีนเลยตัวละครดาราจีนเลยใช่ใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆโมเดลเป็นอย่างนั้นเลยว่าก็แปลกจริงนะทำไมพวกหนังพวกเกมวิทยายุทธของจีนนี่มันขายดีแบบอ๋อก็คนจีนเล่นเยอะไงก็คนจีนเล่นเยอะเขายังไงแบบทำออกมาก็มีคนจีนเล่นอยู่แล้วใช่หนังเรื่องนี้กำลังภายในพวกเนี้ยวิทยายุทธเนี่ยยังขายออกไปถึงทุกวันเนี้ยใช่ซีรีส์จีนคือมันมาถึงยุคแล้วอะซีรีส์จีนตอนนี้ก็กลับมาบูมหนักเยอะนะบูมยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีนะเอาจริงอะช่วงเนี้ยซีรีส์จีนแบบนางเอกสวยๆหน้าใหม่แบบสวยๆแบบใช่เหมือนพี่หมาเอฟซีเจ้าลูซืออยู่คนนึงนางเอกจีนทำไมของไทยแบบว่าของขังมหาอุดหายไม่ออกเพราะมันจีนคือคนไทยแบบเบ้อเบ้อนะเฮ้ยมันขายออกนี่ไม่หายมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะแบบตลาดนี่แหละตลาดแบบไม่รู้ดิมันอาจจะแบบหลายแนวนี่เราก็บอกไม่ถูกแนะนำให้ทำเควสจนกว่าจะหมดก่อนแล้วค่อยปล่อยบอทโอเคได้เลยครับพี่หมาเดี๋ยวพี่หมาทำเรื่อยๆพี่หมามีเวลาอยู่พี่หมาก็ได้อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวพี่หมามีมูลไลท์เบรดต่อแต่ว่าเกมนี้พี่หมาก็เล่นทุกวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้เร็วขึ้นวันนี้รู้สึกว่าเวลาจำกัดเกินไปเวลาในการเล่นน้อยเกินไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามูก็ทำไม่ได้บอทด้วยหรอกเพราะว่าเครื่องที่มันบอทได้หลานเอาไปแล้วไม่เป็นไรบอทมันก็แค่เอาของไปอ่ะใช่ป่ะหลักเอาของป่ะวันได้เวลด้วยเวลได้น้อยนะบอทได้เวลบอทได้เวลด้วยได้แต่ได้เยอะอยู่ถ้ามันมีการมินาเยอะอยู่ถ้ามีการมินาหมดก็มันได้ขึ้นทีละ2 3อ่าฮะอ๋อได้ครับขอบคุณนะแนะนำพี่หมาได้ครับพี่หมาเล่นฝ่ายสไนครับพี่มาพี่สรุปคือตอนนี้พี่ห่วงเลยพี่ควรอัพนกไหมพี่ยังไม่ค่อยกล้าอัพพี่กลัวเดี๋ยวมันจะผิดสายพี่แบบพี่เขาบอกว่าสไนลงบอสอ่ะนะฮะอัพสักหนึ่งเหรอใช่เผื่อพลาดใช่อัพหนึ่งพอใช่อย่างน้อยอัพให้มันมีเหรอใช่ขอสักมียังดีใช่เอออัพมันมีเปิดก็ยังดีได้นกมันติดที่ดีอ่ะอัพเขาบอกว่ายังไงก็ต้องอัพอัพก็อัพโอเคยังไงก็มันต้องอัพอยู่แล้วแต่ว่าคือถ้าพี่หมาแบบว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองตีไวขึ้นก็ค่อยมาอัพนกให้มันแบบต้องอัพนกแล้วก็อัพสเตตัสรักครับผมอัพสเตตัสรักให้เยอะด้วยน่ะว่ารักเยอะมันก็จะปล่อยสกิลไวตอนนี้พี่หมาอัพแต่เด็กอีกเดียวแหละเด็กแบบ85แล้วอะใช่ป่ะอันนี้อัพถูกไปเลยเด็กก็ต้องเด็กขี้ไปก่อนล่ะน่ามันตีเร็วเรื่องสกิลช่วงแรกพี่หมาอัพไปเลยไม่ซีเรียสความเร็วนี่คือใช้ไอเทมเอาความเร็วอ่ะฮะได้
นี่เควสย่อยส่งเควสย่อยครับผมเรียบร้อยครับก็บอกเคลียร์ให้หมดก่อนแสดงว่าเมื่อก่อนตอนแรกพี่หมาไม่ได้เคลียร์เควสย่อยไงนะถ้าเคลียร์เควสย่อยน่าจะเร็วกว่านี้อ๋อเพิ่งรู้ทำเควสเสร็จก่อนใช่ทำเควสเดี๋ยวพี่หมาทำเควสให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเป็นมูนไลท์เบสต่ออีกเกมนึงเดี๋ยวลองเคลียร์ให้เป็นชุดๆก่อนอ่ะใช่นี่เอาไว้แบบให้เคลียร์สบายใจก่อนไม่ต้องห่วงเพราะว่าเกมซอมบี้พี่หมาแบบเผื่อเวลาไว้อีกชั่วโมงนึงเลยก็คือเล่นประมาณ3ทุ่มใช่แต่เผื่อเวลาไว้ต่างหากเลยไม่เป็นไรไม่ทับกันอยู่แล้ววันนี้แต่จริงถ้าเกิดพี่ตื่นเช้ากว่านี้นะมันจะดีกว่านี้มันจะได้เล่นยาวกว่านี้ มันไม่ตื่นไง มันจะไม่ตื่นตอนแรกกะว่าจะเกมจัมฟอสเกมวันพีต่อสักช่วงเช้าๆมากๆเช้ามืดแต่ไม่ตื่นนี่แหละช่วงนี้เพราะว่าฟาร์มเวลก็ดึกละเดี๋ยวคืนนี้ก็ฟาร์มเดียโบต่อเดียโบว่าจะหาของแบบของส้มเยอะๆแล้วสำหรับเกมต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าทีมเราจะขาดแคลนคนอมปีกับคนถือร่มนะครับคนเดี๋ยวคุยต่อให้ก่อนคือดีเวลตามโอเคได้เล่นทุกวันส่วนใหญ่เกมนี้เล่นต่อช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามเออแต่ว่าพี่จะว่าจะขยับเวลาหน่อยเรื่องบ่ายสามมันใกล้ๆมูนไลท์เบสเกินได้แต่ว่าเล่นทุกวันประมาณเดี๋ยวจะขยับให้ประมาณเป็นบ่ายสองให้ได้เอาแบบว่าเคลียร์เดียโบให้ได้ตอนเช้าๆอ่ะกล่าวก็อย่างนั้นอ่ะทีมอาร์นี่เขาแนวสายแบบเล่นเกมเหมือนแจ้เหมือนกันประมาณว่าต่อให้ก่อนเดี๋ยวก็ตามทันเหมือนแจ้เลยทีมอาร์ก็แนวนี้แหละบอกว่าไม่ไรพี่หมาเลยเดี๋ยวตามทันชิวๆก็ถ้าเป็นแนว RPG ก็ต่อให้ก่อนอุ้ยเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะพี่เพิ่มเลือดยังไงเดี๋ยวพี่เพิ่มเลือดไม่ทันโอ้ยยี่สิบตัวเหรอเกิดหมาสร้างคิวยังสร้างแล้วก็ดีนะก็ได้นะหนีกบพวกนี้ก่อนหนีกบเขียวก่อนอุ้ยโอดินมาแล้วนี่ว่าสบายแล้วฟาร์มไม่เปิดไม่เบิร์ดติดสร้างแล้วสร้างแล้วมันบังคับใช้ด้วยมันเป็นเกมนึงที่พี่ประหยัดตังค์มากเพราะว่าเกมอื่นพี่โดนเสียตังค์สร้างคิวมันรู้สึกว่าเรามันรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่เรารักเกมนึงเพราะว่าเราไม่ต้องเสียตังค์มันเป็นเกมที่เราสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องเสียตังค์นะเกมเนี้ยจริงนี่เห็นไหมคนมาเล่นด้วยเพียบเลยอ้าวแล้วเนี่ยตอนเริ่มปั่นนี่มาสร้างคิวมาสร้างอาณาจักรด้วยกันชื่ออาณาจักรชิบะแลนด์มาเยอะเกินไอ้กบเนี่ยจะไปเล่นพระเนิร์ฟจนเล่นไม่ได้แล้วโอเครับทราบเล่นสายอื่นก็ได้คือต้องบอกก่อนว่าเล่นกับพี่หมาเราเน้นลงดันเน้นลงดันเน้นล่ามอนคือทุกเกมพี่หมาเล่นแนวนี้ใช่มันเพลินอ่ะเหมือนเดียโบตอนเช้าๆอ่ะโอ้โหตีด้วยแซ่บปอบปอบหวานเล่นกันโอ้โหสะใจอ่ะเอาเครื่องแหลกไปใช่เล่นกันจนเครื่องแหลกอ่ะจริงเมื่อเช้าอ่ะคือเล่นสะใจมากกว่าเน้นกิววอร์ได้ PVP ยากเรือเราไม่เล่นประจำไงมันเราเล่นหลายเกมไงเล่นล่ามอนเหรอเล่นเสพเพื่อเราเหมือนเสพเกมอะเสพบรรยากาศเกมอะไรมากกว่ามันยากมากอะใช่คนน้อยแล้วก็ปั่นของเยอะถ้าคนเยอะแล้วมันทำเล่นสงครามวอร์คิววอร์เนี่ยโอ้โหสนุกเลยแหละคนเยอะใช่แต่คนต้องเยอะก่อนใช่คนเยอะก่อนฮะโอ้กดผิด
ราะว่าเวลาจบวอร์มาปึ๊บพอได้ทิ้งกันหน่อยนั้นได้ฆ่าเท่านั้นนั้นได้ฆ่าทีนี้พี่ว่าพี่หมายได้ว่าพี่หมายได้ว่าเราจะโดนลุมมากกว่านี่เราโดนลุมโอ้ยพวกคนที่เล่นซับผงซับพอร์ตได้เป็นตัวฮิวอะไรเงี้ยก็มาขิงเฮ้ยกูยืนดูพี่หมาตายเว้ยกูได้ช่วยเว้ยอะไรเงี้ยกำสนุกตัวอย่างนะอันนี้อะไรเนี่ยข่าวล่าสุดเมื่อวานบราซิลแบนแอปเปิลขาย iPhone จนกว่าจะให้หัวชาร์จมาด้วยโหดเกินไม่ Apple ไม่ให้หัวชาร์จไม่ให้ขายในประเทศโหดจัดอันนี้คือเอ้าอ๋อแล้วมันพูดถึงบาซิลคิดถึงเป็นต่อนี่คือเนี่ยเราต้องเก็บนี้หรอเอ้าไม่ใช่ดิเนี่ยเราต้องเก็บอันนี้ถูกแล้วจัดละแล้วก็ดีครับดีครับไข่มูสวัสดีครับเดี๋ยวมีมูลไลฟ์เบสต่อนะประมาณห้าครึ่งนะครับรอแป๊บเดียวนะพี่หมาเคลียร์เควสพวกนี้ก่อนประมาณห้าครึ่งห้าครึ่งนิดนิดห้าครึ่งนิดนิดก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยเควสแป๊บเดียวเหลืออีกเหลือเควสเดียวละจะเสร็จแล้วน่าทันน่าทันแต่ผมจะนานอยู่เพราะว่าพระมันไม่มีดาเมจอ๋อใช่ใช้เวลาใช่กว่าตีไม่มีคนมาช่วยมาตีให้ไงเดินเฟซกันนานมันต้องไปด้วยกันใช่แต่ว่ามีผลมากเลยนะแต่เวลาอยู่เป็นกลุ่มใช่ป่ะพระแบบช่วยเยอะมากถ้าเป็นกลุ่มเวลาลงดุ่งลงดันเนี่ยพระเนี่ยสบายไปไหนไม่ได้คนรับอ่ะสบายเอ้าอันนี้คืออะไรอ่ะซื้อหรโอเคอ๋อมีการส่งของด้วยตลาดอ๋อมีตลาดการการดีลของโอ้ยสมัยก่อนอ่ะจำได้เลยสมัยก่อนบางทีกดผิดนะสมัยก่อนจะมีพวกแบบแกล้งอ่ะอารมณ์แบบว่าเอ้ยมาดีลเสร็จถ้าบางทีมากดแคนเซิลเลยเนี่ย เรียบร้อยใครทันยุคนั้นคือแบบจะเข้าใจเลยแบบอะไรกดแคนพอดีลของเราเตรียมตัวแล้วอ่ะกดแคนเซิลเรียบร้อยแต่เราดิวแล้วเรียบร้อยอะไรเนี่ยดีเงินสมัยที่เล่นดาตเมสเนี่ยยุคก่อนของกันยุคก่อนไม่มีตลาดกลางไงง่ายเพจตังกันโอนไอเทมไปให้แล้วกดเรียบร้อยแล้วมันก็กดตกลงเลยไม่ได้ส่งเงินมาให้เลยทีมอาฝากบอกแจ้ว่าเหนื่อยนะครับพระเวลยากแต่ว่าพระสบายใช่ถ้าแบบเหมือนโอเคแล้วสบายใช่บอกเป็นกำลังใจให้แจ้เมื่อกี้เนี่ยมันยากอยู่พาเนี่ยพี่เหลือคนเดียวทุกคนพี่เหลือคนเดียวพี่หมาผมขอไปนอนก่อนนะไม่ได้นอนแต่คืนเคครับได้ครับแน่ใจเหนอว่าจะหลับได้แล้วพี่หมาเล่นมูนไลท์เบสก็ตื่นมูนไลท์เบสสนุกนะใช่พี่ช่วงนี้พี่เล่นเกม MMORPG บ่อยมีเกมไหนแนะนำบอกพี่หมาได้หาเล่นกับแจ้เพิ่มอยู่ใช่ป่ะแล้วแจ้เนาะอืมได้หมดใช่นั่นแหละหาเล่นเพิ่มอยู่หาเล่นเพิ่มอยู่ใครมีเกมไหนแนะนำบอกเลยแบบ MMORPG พี่เกมนี้ดีเกมไหนมาใหม่เนี่ยรีบบอกเลยยิ่งเกมมาใหม่อ่ะกระแสมันมาใช่โอ้ยพึ่งลุมตีครับผมพึ่งลุมตีผมนะครับแต่ว่ารอเดือนหน้าไปนะ
จะมีเกมใหม่เข้ามาได้ได้ช่วงนี้เราก็ฟาร์มพวกนี้ไปก่อนเอาพวกนี้ไปก่อนให้รอดก่อนแค่พวกนี้เราแค่พวกนี้เราก็เล่นกันทั้งคืนละแค่บุญแจ้บอกแค่บุญไล่เบสแจ้ก็หมดแรงแล้วแจ้บอกพอแล้วคืนละโอ้ยพึ่งมันยุ่งพี่อ่ะโอ้ยพึ่งมันโอ้ยพึ่งพึ่งเหมือนเหงาอ่ะดิพึ่งอีเออพอแล้วอย่าไปยิงเพิ่มเอายิงเพิ่มอีกแล้วยิงเพิ่มทำไมเดี๋ยวมันมาเพิ่มไปดิโอเคฮึบเดี๋ยวนะเก็บดีก่อนโอเคสบายใจละแล้วก็อ๋อโอเคพึ่งมันตอมพึ่งมันกวนเข้าใจละอยากได้สกิลนกก่อนอ่ะก่อนจบเคล็ดย่อยอ่ะทันไหมลูกขอสกิลนกก่อนนี่คิวดกให้ชื่นใจก่อนโอ้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 เดือดเกินโอเค5ตัวครบเรียบร้อยส่งเควสครับผมยังดูคำขอนี่หมาเดี๋ยวคิวบอสไม่ไหวครับผมพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใครดูอยู่ช่วยแชร์พี่หมาด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก่อนนะครับเป็นกำลังใจพี่หมาก่อนนะขอคนละ1แชร์นะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีน้องฟิล์มครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับใครชอบเล่นเก็บเลเวลมาเล่นด้วยกันได้นะทำคุณโดให้ทำของด้วยได้เดี๋ยวจัดให้อันนี้นั่งลงอันนี้คือทำอะไรอ่ะตำนานนั่งลงฟังเพลงอ๋อนั่งลงฟังเพลงกดนั่งดูตลอดหาขอบคุณครับเดี๋ยวมีเกมซอมบี้ดึกๆด้วยนะอย่าลืมดูนะครับสนุกเกมซอมบี้ดึกๆ3 ทุ่มครับเกมซอมบี้อยู่3ทุ่มเลื่อนนิดนึงพอดีวันนี้พี่มาสตรีมรอบเช้าช้ามันก็เลยเกมอื่นเลยโดนแบบว่าย้ายเวลาหมดเดี๋ยวประมาณ5:30จะมีมูนไลท์เบรดครับแต่เดี๋ยวพี่อาจจะแบบเลทนิดนึงนะพี่ไปห้องน้ำไปเดียวแต่ไม่นานพอดีปวดจิ้งช่องอันนี้โอเคเก็บของเก็บของแล้วมังนี้ต่อเรียบร้อยครับรอดูเลยได้เยี่ยมเลยครับขอบคุณครับขอบคุณน้องฟิล์มมากๆครับมูนไลท์เบรด5:30แล้วก็The Last of Us เกมซอมบี้ประมาณ3 ทุ่มวันนี้นะจะมีอีก2 เกมจริงอยากจะสตรีมวันนึงให้ได้5 เกมแต่ติดเรื่องตอนเช้าตื่นไม่ไหวอย่างที่น้องบอกน้องๆหลายๆคนใช่บอกไปหลายรอบมากยังแบบพยายามอยู่พี่ไม่ตื่นจริงนะพี่ตั้งนาฬิกาปลุก3 รอบพี่ก็ยังไม่ตื่นเลยเพราะตอนดึกพี่หมานอนดึกไงพี่หมานอนแบบ2-3อย่างเงี้ยพี่ตื่นแบบ8 โมงไม่ไหวอ่ะเฮ้ยมีคนโดนจับอยากได้ดีเพิ่มมากเลยนี่ยิงเรียบร้อยยิงครับผมมาช่วยคนก่อนเอ้าลุงโดนจับลุงโดนจับครับเนี่ยช่วยลุงก่อนโอเคช
แชร์แล้วค่ะขอบคุณมากน่ารักมากน้องฟิล์มน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยครับขอบคุณนะครับเนี่ยใครดูอยู่ช่วยแชร์พี่หมาด้วยนะเล่นบ่อยครับเกมนี้เล่นบ่อยแบบคนยังดูไม่เยอะเพราะพี่หมาเพิ่งเอามาเล่นน่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวคนก็ตามเนี่ยวันนี้ก็แบบตามมาเล่นกันหลายคนแล้วนะได้เพื่อนใหม่ๆเพิ่มเยอะๆเลยครับเนี่ยตามมาเล่นเพียบแล้วอ่ะเนี่ยมีคนแอดมาอีกแล้วชื่อน้องวันพีซไม่รู้ว่าเป็นใครไม่แสดงตัวด้วยเนี่ยแอดมาเพิ่มเรื่อยๆเลยไม่ใช่ว่าในเกมนะแอดมามั่วๆใครที่แบบแอดมาหาพี่หมาแสดงตัวหน่อยบางทีแบบพี่ไม่รู้เป็นใครบ้างใช่นี่เก็บควิสโอเคเก็บไม้คือบางคนแบบสงสัยมากเลยแบบเฮ้ยอยู่พี่หมาไปทำแนวนี้พี่หมาจะเล่าฟังว่ามันแนวเนี้ยคือมันเล่นกับหลายคนได้แล้วมันจะมีอยู่แค่2เกม2แนวที่สามารถเล่นกับคนดูเยอะๆได้ก็คือมีแค่เกมแนว MMORPG นี่แหละกับ Fire EmblemGTA 5M พี่ก็เลยเลือกว่าเอ้ย 5M ไม่ค่อยอยากเล่นอะเล่นอันนี้ดีกว่าก็เลยเลือกอันนี้เล่นกับคนดูเยอะกว่าใช่ 5M แบบเราไม่รู้แล้วเราเข้าไปเราทำอะไรอะแจ๊ะถ้าเกิดจุดแจ๊ะเข้าไปแจ๊ะทำอะไรอะมันไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยแจ๊ะไม่มีตีมอนนะแจ๊ะใช่ป่ะไอเราแบบเราไม่ใช่สายนั้นแหละใช่ป่ะเราเข้าไปเราทำอะไรอะ 5M ดีป่ะเอาเข้าไปแบบแจ๊ะไปแบบแจ๊ะจะไปนั่งคุยแบบ4-5 ชั่วโมงคนอื่นอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันไม่ใช่แนวเราอ่ะใช่ป่ะถ้าอย่างเงี้ยเรามีตีมอนเราคุยไปด้วยได้มันก็คือเกมที่คุยเหมือนกันได้แหละแต่นี่มันคือมันแบบเฮ้ยอันนี้ทำไอเทมยังไงหายังไงมันจะมีเรื่องจะมีเขาเรียกมีเรื่องให้คุยแต่ถ้าพวกนั้นอ่ะมันไม่มีเรื่องให้คุยอ่ะเราแบบเราต้องนึกเองหมดอ่ะบางทีเราแบบคุยอะไรดีวะวันนี้เสียงแจ้เบาครับเสียงแจ้เบาแล้วก็จะลำบากมันไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอะไรยังไงใช่มีคนชวนพี่หมาเล่นเยอะมากไปเอพี่บอกพี่ไม่รู้เริ่มไงมันไม่ใช่แนวพี่ใช่ยุคพี่หมามันเล่นมาโตมากับพวกแนวแยกและนันล็อกเนี่ยใช่คือยอมรับว่าไปเอมันเป็นแบบของเด็กยุคนี้ไอเราแบบเราโตไปกับ MMORPG อะไรนี่มากกว่าใช่สนุกครับเกมนี้มาเล่นด้วยกันได้นะครับฟิล์มนี่เล่นด้วยกันเกมแนวนี้เล่นกี่คนก็ได้มาเล่นกับพี่หมาเป็นพันคนมันก็เล่นได้พร้อมๆกันโอเคหมาบอกด้วยนะบางทีไม่รู้ว่าใครนะจะได้เวลเท่าไหร่เควสย่อยได้น้อยนะเควสย่อยได้น้อยมากเลยพี่หมาเหมือนไม่ได้เลยโอเคพี่หมาทำภารกิจเสร็จหมดละโอเคงั้นเดี๋ยวพี่หมาขอไปเตรียมตัวก่อนนะเดี๋ยว5:30เจอกันนะครับเดี๋ยว5:30เจอกันนะครับอันนี้หมาเปิดฟาร์มไว้ก่อนพี่หมาขอไปห้องน้ำก่อนประมาณ5:30ครับเดี๋ยวพี่หมาลงเกมนี้เดี๋ยวพี่หมาขึ้นใหม่เกมใหม่นะครับมูนไลท์เบรดนะครับเกมแนวจอมยุทธใครที่ชอบก็อย่าลืมไปติดตามนะครับพี่หมากดเดี๋ยวพี่หมาขอกดฟ้าไว้ก่อนขอไปห้องน้ำไปเดียวเขาเรียกว่าพักเบรกนิดนึงพักเบรกนิดเดียวเดี๋ยวมาตอนนี้คือเควสหลักเควสย่อยทุกอย่างเควสประจำวันพี่หมาทำหมดแล้ว ครบหมดที่เหลือก็คือฟาร์มทิ้งอย่างเดียวตอนนี้สำหรับเกมนี้นะเดี๋ยวพี่หมาเปิดฟาร์มทิ้งเลยแล้วพี่หมาก็เล่นมูนไรเบดเห็นไหมมีแผนเรียบร้อยนี่คือเกมนี้เราก็เล่นไปด้วยได้แล้วก็เปิดฟาร์มทิ้งไปนั่นเองเนี่ยพี่หมาเปิดโอเคเดี๋ยวพี่หมามาครับทุกคนรอพี่นะฮะรอเดี๋ยวครับพี่หมามาครับ
มาแล้วครับใช่ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับมามูไลเบทมูไลเบทต่อครับกำลังน้ำมาขึ้นกลับมาแบบโอเคมาเตรียมพร้อมครับอีกเกมนึงครับพี่หมารีสตรีมไปนึงนะครับทุกคนรับไปเดียวครับเดี๋ยวมาครับ